คของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมเจริญสุขแด่สาธุชนผู้รับชมรับฟังผ่านทางสถานีโทรทัศน์พุทธภูมิ SBBTV 999หรือทั้งคลื่นวิทยุ FM 89.25 MHz ที่ที่1คลื่นครับที่คลื่น FM 107.25 MHz สาธุชนกำลังรับชมรับฟังแห่งนี้เป็นรายการธรรมะสว่างใจรายการธรรมะสว่างใจดำริโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนั่นกตบุญโญผู้สารนิต่อจากพระเดชพระคุณพ่อก็คือพระครูสมุพรินทร์สิริวัฒโนท่านเป็นเจ้าวาดของสังฆทานครับครับในวันนี้ทางรายการธรรมะสว่างใจก็ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์จรัญทขยาโนมอสกาท่านเป็นเจ้าวาดอยู่ชุบลีกวินนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ได้เมตตามาตอบปัญหาธรรมะแล้วก็ปฏิบัติในวันนี้นะครับสวดธรรมภาพพานนรงฤทธิ์คุณกโรเดินในการในวันนี้นะครับสาธุยังสามารถโทรศัพท์ร่วมกับรายการธรรมะสว่างใจนะครับไปที่เบอร์024961163 024961163นะครับติดข้องเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือสอบถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรได้ที่เบอร์นี้นะครับส่วนเบอร์นะครับก็ยังสามารถฝากคำถามผ่านทางเจ้าหน้าที่ที่เบอร์024961160 024961160นะครับหรืออีกหนึ่งช่องทางนะครับก็ยังสามารถฝากคำถามผ่านทาง SMS ครับได้ที่เบอร์422-1080 422-1080เสียค่าบริการครั้งละ3บาทนะครับครับช่วงแรกนี้ของรายการธรรมะสว่างใจก็ขอโอกาสนิมนต์พระอาจารย์จรัญทขยาโนได้พบกับญาติโยมช่วงแรกนี้ครับขอโอกาสพระอาจารย์ครับอาจารย์เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจวันนี้เราก็มาเจอกันในรายการตอบปัญหาสาธุชนใดมีปัญหาก็สอบถามมายังทางรายการของเราซึ่งเราก็พยายามที่จะตอบปัญหาของแต่ละท่านให้ดีที่สุดคำถามใดที่เราตอบไม่ได้คำถามนั้นหรือปัญหานั้นก็ให้ครูบาอาจารย์ได้รับพิจารณาอีกทีหนึ่งทางนี้ก็เพื่อให้สาธุชนได้มีทางออกในการที่เราจะทราบคำตอบหรือว่าการประพฤติปฏิบัติของเราจะลุล่วงด้วยดีคำถามของเราอาจจะเป็นประโยชน์ต่อหลายท่านที่อยากจะรู้เพราะว่าจิตใจของคนเหล่านี้ก็มาลักษณะสภาพเดียวกันนะมีปัญหาเหมือนกันปัญหาหนึ่งอาจจะตอบปัญหาหลายๆคนได้ก็ตอนนี้ก็ยังว่างนะโยมนะก็ขอถามมานะก่อนอื่นที่ยังไม่มีอะไรก็ขอมีคำถามค้างไหมมีคำถามค้างมีคำถามนะครับอาจารย์จากคุณโดมเพ็ญศรีที่เมื่อวานตอบไปแล้วข้อนึงครับแต่เลยข้อยังไม่ตอบครับอาจารย์เขียนมาว่าเวลามีงานบุญฉลองศาลานะครับดิฉันทำธรรมจักรซึ่งทำจากโฟมประดับด้วยดอกไม้ครับอาจารย์ดอกไม้สดนะครับไปถวายพระจะได้บุญอย่างไรครับอาจารย์ครับก็เป็นเครื่องสักการะนะก็ได้ตามนั้นแหละเพราะว่าเครื่องสักการะก็มีดอกไม้ธูปเทียนอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นเรื่องเครื่องของการทำถวายทานและถวายบูชาเนี่ย ก็ได้ทั้งนั้นนะเขาเรียกว่า อามิชบูชาปฏิบัติบูชามีได้ทั้งนั้นเรื่องเขาเรียกว่าทานศีลภาวนาการแสดงออกในรูปแบบต่างๆของการสักการะก็ได้หมดเลยแม้แต่ว่าเรายกมือท่วมหัวว่าขอไหว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือว่าสิ่งที่เราเคารพก็ได้บุญแล้วนะก็ได้นะโยมนะเอาแค่นี้เนาะมีสายอื่นเข้ามาก็มีสายเข้าจากโยมโอครับเจริญสุขครับโยมโอครับค่ะสวัสดีนมัสการค่ะหนูเพิ่งได้ดูรายการนี้ประมาณ2อาทิตย์อะค่ะพอดีหนูแบบเป็นมือใหม่หนูก็เลยอยากจะสอบถามพระอาจารย์สัก3ข้อค่ะฮัลโหลว่าเลยว่าเลยพูดเลยข้อที่1ค่ะหากหนูไม่เคยปฏิบัติแบบซากศพมาก่อนเลยอะหนูจะเริ่มยังไงดีคะพอดีหนูเพิ่งได้ดูได้2อาทิตย์แล้วเห็นคนโทรเข้ามาถามหนูก็เลยอยากทราบอะค่ะข้อที่2ค่ะคือหนูปฏิบัติแบบดูจิตอะค่ะดูจิตมาตลอดแล้วก็มีอาจจะมีสวดมนต์นั่งสมาธิประกอบบ้าค่ะแล้วทีนี้มันเป็นปัญหากับหนูมากเลยก็คือว่าจิตหนูมันตื่นตลอดเลยค่ะเวลานอนเนี่ยจิตมันก็ตื่นทำให้แบบนอนไม่หลับอะค่ะทางแก้เนี่ยจะแก้ยังไงดีอะคะมันแบบเป็นปัญหากับชีวิตมากเลยอะค่ะมันนอนไม่หลับจิตมันตื่นนะคะข้อที่3อะค่ะหนูอยากเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์นะคะหนูทำไงดีคะหนูแบบ
ไปกล่าวพระอาจารย์ที่วัดสังฆทานเหรอคะหรือยังไงดีอะคะรบกวนด้วยนะคะเดี๋ยวหนูจะฟังทางโทรทัศน์นะคะคือคำถามข้อที่หนึ่งกับข้อที่สองนะแก้กันโดยตัวมันเองนะเพราะว่า ถามว่าการปฏิบัติดูกายดูอสุภะนี่ดูอย่างไรกับการที่ว่าเราทำจิตดูจิตเนี่ยแล้วตื่นแล้วก็จะแก้ไขอย่างไรความจริงแล้วก็คือว่าสองข้อเนี่ยสามารถจะมาแก้กันได้ก็คือว่าการจิตเอาจิตดูจิตเนี่ยเราจะไม่มีที่สิ้นสุดของอารมณ์เพราะจิตจะไปไม่หยุดเลยตลอดถึงวันตายเลยทีเดียวเราจะหาข้อยุติของการตามไม่มีแน่นอนเพราะว่าจิตไปเนี่ยไปแล้วถึงหยุดแล้วมันก็ไปอีกมันก็หยุดแล้วเหมือนเราตามลิงนั่นเองลิงเนี่ยมันไปแล้วพอถึงเวลามันนอนมันก็พักแต่เวลามันตื่นมันก็ไปต่ออย่างนี้ฉะนั้นจิตการจิตดูจิตหรือว่าเราไม่ดูมาก่อนจิตนั้นก็ไม่มีมันก็ไม่ได้หยุดอยู่แล้วมันก็ไปอยู่ของมันอยู่แล้วแต่เราไปดูหรือไม่ดูพฤติกรรมของจิตก็เป็นพฤติกรรมเดียวกันแต่เพียงแต่พฤติกรรมของเราจะดูหรือไม่ดูนั้นอาจจะต่างกันแต่ต่างกันที่ว่าดูหรือไม่ดูแต่ไม่ต่างโดยที่จิตไปฉะนั้นการไปทำวิธีนั้นที่สุดของเขาจะไม่มีแต่เมื่อเราดูมากๆจิตมันอยู่จ้องอยู่ในตัวรู้จ้องอยู่ในตัวจิตเองเนี่ยมันก็ตื่นแล้วเนี่ยทำให้เราเนี่ย เขาเรียกว่าตื่นเป็นภาวะตื่นเนี่ยทำให้เรานอนไม่หลับได้นอนไม่หลับได้เพราะว่าการดูจิตเนี่ยดูมากๆมากๆเนี่ยเราจี้ไปเนี่ยมันจะมีความสว่างขึ้นมาแล้วก็จะเป็นสมาธิได้เหมือนกันไม่ใช่ไม่เป็นสมาธิก็เป็นได้เวลาจิตเราจี้มากๆจิตมันก็นิ่งเวลาเราจี้อ่อนๆจิตก็ไปแบบนั้นหรือว่าไปแล้วเนี่ยจะจ้องมองหน่อยเดี๋ยวมันก็ดับอย่างนั้นเลยฉะนั้นการวิธีนี้เขาเรียกว่าการทำสมาธิที่ปลายเหตุนะปลายเหตุหมายถึงว่าต้นเหตุเนี่ยเราไม่ได้ค้นหาว่าความคิดมาจากไหนเพียงแต่ว่าความคิดแล้วไปแล้วเราตามดูตามรู้ไปเท่านั้นเองซึ่งเป็นวิธีที่แก้ปลายเหตุหรือว่าสนใจในปลายเหตุแล้วก็วิธีที่ว่าเราถามว่าการพิจารณากายดูกายนี้ทำอย่างไรมันเป็นวิธีแก้ตัวนี้เลยเพราะนั้นเท่ากับว่าเราจะต้องเอาจิตเราเนี่ยมาพิจารณาร่างกายนี้แต่ว่าพิจารณาร่างกายเนี่ยเรามองไม่เห็นนึกไม่ออกมองไม่เห็นเราจะทำอย่างไรก็มีทางอยู่ว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราจะต้องดูหนังสือจากหลวงตาก็ดีหนังสือที่ตมาทำก็ดีแล้วเห็นว่าอสุภะหรือว่ารูปมนุษย์ของเราเนี่ยเป็นอย่างไรตาย1วันเป็นยังไง2วันเป็นยังไงแล้วก็จำไว้จำภาพเหล่านั้นไว้แล้วก็สมมุติตัวเองเป็นเหมือนภาพนั้นเวลาทำให้เห็นตัวเองเป็นนะเราไม่ได้เอาภาพนั้นมาโดยที่ว่าเรายืมภาพมาแต่เวลานึกเนี่ยให้เป็นเราไม่ใช่เอาศพมาทั้งศพเลยไม่ได้โดยการที่ว่านึกถึงตัวเองเนี่ยเป็นศพทำไมต้องนึกอย่างนั้นถ้านึกอย่างนั้นแล้วเนี่ยจิตเราก็จะมีที่ตั้งของเราตัวเราแล้วก็ตัวเรานี่เองทำให้เรายึดมั่นในตัวเราและนึกอย่างนั้นทั้งกลางวันทั้งกลางคืนยืนเดินนั่งนอนถ้าอย่างนี้จิตก็สงบแต่เป็นสงบอีกอย่างนึงเขาเรียกว่าเป็นสมาธิอีกอย่างนึงถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็สามารถจะรู้จริงว่ากิเลสทั้งหมดเกิดจากการยึดมั่นตัวเรานี้ว่าเรายึดมั่นตัวเรานี้ถึงได้มีกิเลสอันนี้เขาเรียกว่าแก้ต้นเหตุแต่เมื่อกี้เนี่ยไปแก้ตะปลายเหตุการแก้ปลายเหตุเนี่ยจะไม่ที่สุดของทุกข์คือว่าทำพ้นทุกข์ไม่ได้นั่นเองแต่แก้ที่ต้นเหตุเนี่ยเราจะพ้นทุกข์ได้เมื่อเราทำอย่างนี้ได้อย่างนี้แล้วอารมณ์เกิดขึ้นในเราแล้วเนี่ยเราค่อยมาสมัครเป็นลูกศิษย์ก็ได้นะขอให้ธรรมะเกิดก่อนค่อยปลงใจว่าเราจะขอเป็นลูกศิษย์คนหนึ่งนะอะไรทำนองนั้นขอให้ลองทำดูก่อนนะยังไม่ได้ทำเนี่ยเราก็ยังเอาไว้ก่อนก็ได้และการขอเป็นเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องมาทีเดียวเพียงแต่ว่านึกในใจก็ได้ว่าเราจะเอาตรงเนี้ยเป็นที่พึ่งเอาตรงเนี้ยเป็นที่ปฏิบัติไปอย่างนั้นก็ได้แล้วนะลองไปทำยังไงก็รายงานผลมากันแล้วกันเนาะครับก็ขอกราบอาจารย์นะครับช่วงนี้ก็มีสายเข้าจากชลบุรีครับจากโยมวันครับเจริญสุขครับโยมวันครับค่ะกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะเจริญพรอันนี้คือดูรายการธรรมะสว่างใจนี่ประมาณได้4ครั้งอะค่ะพอดีเกิดฟังธรรมะจากอาจารย์ที่อาจารย์สอนแล้วเคยโทรปรึกษาที่ว่าอารมณ์ร้อนนะคะแล้วอาจารย์ก็ให้คำแนะนำให้ธรรมะที่ดีก็นำไปปฏิบัติค่ะก็พอดีมีอยากให้อาจารย์แนะนำว่า
พราะว่าพอดีอยากปฏิบัติธรรมแต่ว่าหนูเป็นโรคกระเพาะนะคะแล้วคือส่วนมากถ้าเราไปปฏิบัติธรรมหรือต้องทานนะทานแบบทานข้าวถ้าไปวัดเนี่ยทานแค่วันละมื้อใช่ไหมคะคือทานฉันเพลอย่างเงี้ยแล้วถ้าเราไปคล้ายๆกับไปอดอาหารแล้วทำให้เราแบบมันมีความรู้สึกอยากอาหารมันก็จะเป็นบาปใช่ไหมคะท่านอาจารย์แล้วเราไปปฏิบัติอย่างนั้นก็เท่ากับเราทำแล้วก็เราทำให้ตัวเองกับฝืนร่างกายตัวเองมันจะเป็นบาปไหมคะแล้วถ้าเรานำที่บ้านทางพระพุทธเจ้าบอกว่าทางสายกลางคือไม่ต้องทำให้เราทุกข์มากอะค่ะเอามาปฏิบัติกับการปฏิบัติธรรมนี้ท่านอาจารย์ช่วยชี้แนะหน่อยนะคะคือทางสายกลางนะคะท่านอาจารย์สวัสดีค่ะเราปฏิบัติเนี่ยเราก็ต้องคิดว่าสังคมหมู่คณะอันนี้เขาทานมื้อเดียวฉันมื้อเดียวเนี่ยเราทำได้ไหมถ้าเราทำไม่ได้เราก็อยู่บ้านเราก็เอาศีล5ไปเพราะศีล5เองเนี่ยก็เป็นลักษณะของการที่เข้าสู่การพ้นทุกข์ได้โดยการประพฤติปฏิบัติมันอยู่ที่ว่าปฏิบัตินะศีล5ศีล8ศีล10ศีล127เนี่ยถ้าไม่ปฏิบัติสักอย่างก็ไม่ได้ปฏิบัติน้อยก็ไม่รู้แต่ว่าศีล5ก็ดีศีล8ศีล10ศีล227เนี่ยถ้าปฏิบัติเนี่ยไม่ว่าศีลไหนศีล5ก็บรรลุธรรมได้ฉะนั้นถ้าเราไปวัดเนี่ยไปทำกับเขาไม่ได้เราก็อยู่บ้านซะอย่าไปนะก็อยู่บ้านก็ประพฤติปฏิบัติไปก็แล้วกันแต่ว่าเราจะเอาว่าไปอยู่วัดนี่แหละแต่เราจะทานทุกมื้อเลยเพื่อจะไม่ทรมานเราไม่ควรทำเพราะว่าสังคมเขาทำอย่างนั้นพระพุทธเจ้าเองก็ตรัสให้ฉันมื้อเดียวอยู่แล้วนะเราคิดว่ามื้อเดียวของเรานะมันทุกข์เกินไปเป็นทางสุดตรงเป็นทางที่ไม่ใช่สายกลางถ้าไม่ใช่สายกลางนะพุทธเจ้าทำไมฉันมื้อเดียวล่ะพระภิกษุสงฆ์ทำไมมื้อเดียวแสดงว่ากลางของความเป็นพุทธเจ้าก็คือมื้อเดียวนั่นเองแต่กลางของเราต้องทุกวันทุกมื้ออย่างเงี้ยมันเป็นกลางของใครอ่ะของใครตรงไหนว่ากลางเราเข้าข้างตัวเองไปหรือเปล่าถ้าเราทำไม่ได้ก็เป็นศีล5ก็อยู่บ้านซะก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราอยู่วัดเนี่ยสังคมเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นถ้าใครจะเอามาให้เรามาทานแล้วก็กลายว่าสังคมนั้นเขาอยู่อย่างนั้นเราทำไม่ได้ก็ต้องอยู่บ้านทำแต่ว่าขึ้นชื่อว่าทำมันก็ได้หมดนะคืออยู่บ้านก็ทำได้แต่ถ้าอยู่วัดแล้วเราก็ต้องตามเขากลางแบบเขาไม่ใช่กลางแบบเราเพราะว่าทางสายกลางก็คือคำสอนพระเจ้าเป็นเกณฑ์พระเจ้าก็สอนให้ภิกษุหรืออะไรก็มือเดียวเท่านั้นนึงนะเพราะนั้นมื้อเดียวเนี่ยก็คือแสดงว่ากลางของพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้ไม่ใช่กลางอย่างที่เราคิดเอาเองนั่นถ้าอย่างนั้นก็กลางของใครล่ะเราจะเอาอะไรยืนพื้นก็ต้องตรงนั้นณตรงนี้แหละโยมก็ต้องไปคิดเจรนาว่าเราอยู่ในสังคมวัดก็ทำตามวัดอยู่สงฆ์สังคมเราก็อยู่ทำตามเราแต่ขอให้ปฏิบัติก็แล้วกันเพราะว่าศีล5ท่านก็บอกว่าไปได้อยู่แล้วนิพพุติงยันติอยู่แล้วก็คือถึงพระนิพพานอยู่แล้วนะยังไงก็เอาตามความที่เราทำได้แต่อย่าลืมให้ปฏิบัติก็แล้วกันเนาะตามนี้เนาะครับก็มีสายสะไฟครับจากสงขลาครับจากโยมแดงครับเจริญสุขครับโยมแดงครับค่ะนมัสการค่ะอาจารย์ขานมัสการพระอาจารย์ทั้งสองรูปนะคะเจริญพรโยมโทรมาจากสงขลาค่ะมีโยมมีข้อข้องใจสองข้อนะคะคือข้อที่หนึ่งนะคะโยมจะฟังจากอาจารย์ฟังอาจารย์จากทีวีเลยนะคะโยมดูถามคำถามก่อนนะคะคือมีโยมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งนะคะแต่โยมเนี่ยตักบาตรเช้าทุกวันโยมก็ไปชวนเขาบอกว่าโยมไปนิมนต์พระมาค่ะคือทางที่บ้านโยมเนี่ยพระจะไม่ผ่านก็เลยไปยินนิมนต์ท่านมาแล้วก็มาบิณฑบาตในหมู่บ้านนะคะแล้วก็ไปชวนญาติธรรมมาตักบาตรกันเป็นจำนวนมากก็มีโยมเดินเพื่อนของโยมนี่ค่ะที่โยมไปชวนก็บอกว่ามาตักบาตรเขาบอกเขาจะไม่ตักแบบนี้เขาจะตักกับพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเขาว่าอย่างนี้นะคะเขาว่าอย่างนี้ตอนนี้ถ้าสมมติพอเขาทราบว่าพระมาจากที่ไหนที่ไหนที่ใครๆก็บอกโอ้พระองค์นี้เป็นพระที่เป็นอริยะปฏิบัติดีปฏิบัติเขาจะทำบุญเยอะๆเลยค่ะอาจารย์อย่างนี้เป็นกิเลสหรือไม่ นะคะข้อที่สองนะคะโยมมีพระปฏิบัติดีประยบในความรู้สึกของโยมนะคะเพราะว่าท่านสิกวิเวกอยู่ตำป่าช้ามาตลอดตั้งแต่เป็นบวชเนรเลยค่ะแล้วก็โยมก็อุปทานอยู่
ตอนนี้ท่านสามารถที่จะรู้อะไรอะไรหมดนะทายว่าเออคนนี้เป็นโรคนี้โรคนั้นนะครับถ้าถามนะถ้าไม่ถามท่านก็จะไม่พูดเลยค่ะท่านจะจำพรรษาที่ไหนจะจำพรรษาอยู่ที่เดียวปีเดียวพรรษาเดียวแล้วก็จะไปทั่วประเทศนะคะทีนี้เวลานั่นก็ท่านก็จะปีกวิเวกมาเวลาหนีหนาวมาจากทางอีสานท่านก็จะมาอยู่ทางใต้นะคะโยมก็อุปถัมภ์แต่ท่านรู้ใจหมดนะคะแต่ว่าท่านจะไม่ค่อยพูดท่านปฏิบัติดีมากในความรู้สึกนะคะแต่มีใครๆก็บอกว่าท่านเป็นอริยะแล้วและเป็นโสดาบันอย่างน้อยว่าอย่างนี้นะคะแต่ว่าคือญาติโยมเขาวินิจฉัยกันนะคะแต่ทำไมท่านโมโหร้ายมากโมโหค่ะถ้าใครพูดอะไรไม่พอใจท่านจะโมโหทันทีเลยอาจารย์นี่คือลักษณะของพระโสดาบันหรือเปล่านะคะโยมจะฟังท่านนะคะนมัสการค่ะอาจารย์ค่ะคือคำตอบตรงนี้เนี่ยคนที่ตอบดีที่สุดก็คือเจ้าของก็คือพระองค์นั้นนะอาตมาตอบแทนไม่ได้นะเอาเป็นว่าเราศรัทธาท่านก็ทำไปเถอะนะเป็นว่าเราตอบแทนใครไม่ได้เพราะว่าความรู้หรือความประเมินที่เราจะประเมินกันเนี่ยเราเป็นคนที่ยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่ประเมินคนที่สูงกว่าเนี่ยเราประเมินยากเหมือนเราแงนขึ้นบนท้องฟ้าเนี่ยมองอะไรยากแต่คนที่สูงมองต่ำเนี่ยได้อยู่แต่ว่าเราจะไม่วิจารณ์ใครเนาะเพราะมันว่าคุณธรรมของแต่ละบุคคลท่านก็รู้ย่อมรู้ของท่านเองว่าทำอะไรหรือท่านจะแก้ไขอย่างไรของท่านที่ยังปกป้องอยู่ท่านก็คงจะมีวิธีของท่านแก้ไขเมื่อท่านมีแสดงออกมาแล้วเนี่ยอะไรที่ความบกพร่องหรือไม่บกพร่องของท่านเนี่ยท่านก็ย่อมรู้ของท่านเองท่านจะวินิจฉัยของท่านเองแต่ว่าเราจะไม่ตอบแทนกันนะถ้าเอ่ยบุคคลเราจะไม่ค่อยจะตอบเพราะว่ามันเป็นการที่ยังไงอ่ะก้าวไก่อ่ะนะเราเอาเป็นว่าเราศรัทธาก็ทำไปเถอะแล้วก็การที่เราเลือกพระก็ดีอยู่นะไม่ใช่ไม่ดีแต่เราคิดดูที่ว่าพระแต่ละองค์เนี่ย กว่าท่านบอกว่าพระแต่ละองค์เนี่ยการบำเพ็ญของท่านเนี่ยท่านบวชไปแล้วเนี่ยท่านจะบรรลุธรรมเนี่ยบางครั้งเนี่ยหลายภพหลายชาติจนผ้าเหลืองเนี่ยกองทัพภูเขาแต่ละชาติละชาติมาเขาเรียกว่าเอามากองแล้วของทัพภูเขาท่านถึงจะบรรลุธรรมแต่ระหว่างที่ท่านยังไม่รู้เนี่ยท่านก็สร้างบารมีของท่านไปก่อนเราจะไม่ช่วยท่านเถอะหรือเหมือนพุทธเจ้ายังไม่เป็นพุทธเจ้าเนี่ยถ้างั้นเมื่อพุทธเจ้ายังไม่เป็นพุทธเจ้าเราก็ไม่ทำบุญกับท่านทีเพราะว่าอะไรเพราะเราท่านยังไม่เป็นพุทธเจ้าท่านยังไม่เป็นอริยะอย่างนั้นก็ไม่ถูกนะเพราะว่าการสร้างบารมีนะเราจะเห็นว่าพระสงฆ์องค์พระเจ้าต่างๆบางท่านก็เข่งบางไม่เข่งบางก็ทำไปเถอะเพราะว่าท่านอุตส่าห์บวชแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของที่ว่าคนบวชนะไม่ใช่คนที่จะบวชง่ายๆนะแต่บวชแล้วเนี่ยบางครั้งอะไรที่ไม่ค่อยเริ่มใส่แต่ก็ท่านก็ยังเป็นนักบวชนะที่ท่านจะต้องอาจจะว่าอีกหลายชาติท่านก็จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ก็ได้แต่ชาตินี้ยังไม่เป็นยังสร้างอยู่เราจะทิ้งได้ยังไงเนาะก็ทำบุญไปเถอะถือว่าดีหรือไม่ดีเนี่ยท่านก็จะแก้ไขของท่านเองและเราเองก็สนับสนุนว่าคนที่จะเป็นพระยาเจ้าเนี่ยจีวรจอกองทัพภูเขาที่ท่านบวชมาหลายชาตินะแต่ละชาติละชาติไอ้รัวระหว่างที่ชาติเป็นนี่ก็ถือว่ายกย่องว่าท่านนะเป็นพระที่น่าทำบุญแต่ระหว่างที่ท่านไม่เป็นยังไม่เป็นกำลังสร้างอยู่เนี่ยจะท่านจะอาศัยใครล่ะเนาะเอาเป็นว่าทำไปเถอะนะฮะทำไปเถอะแม้แต่ว่าเราให้มดให้แมงให้แมลงอะไรเนี่ยให้น้ำให้ข้าวเนี่ยเรายังได้บุญให้คนอนาถาคนยากไร้คนไม่มีศีลก็ยังได้บุญแต่ให้พระทำไมจะไม่ได้บุญเราถึงได้น้อยได้มากแต่ว่าได้บุญได้อยู่แล้วถ้าเราคิดอย่างนี้ก็สบายใจโยมนะโยมนะสมมติว่าลูกหลานโยมบวชเนี่ยลูกหลานเราก็เห็นอยู่ตั้งแต่เด็กก็อยู่กับเราอยู่บวชเราจะให้ท่านอดอยากเหรอเราก็ทำกับบุญกับท่านทั้งแต่เราทำบุญฐานะว่านี่เป็นญาติเรานะอย่างเดียวแต่คนอื่นนะที่ไม่ใช่ญาติล่ะเขาจะไม่ทำหรือทำไปเถอะโยมเราจะทำในฐานะญาติหรือไม่ใช่ญาติแต่แล้วก็เป็นธรรมทายาทของพระเจ้าแล้วท่านอนาคตท่านจะอาจจะเป็นอรหันต์เป็นพระอรหันต์ชาติใดชาติหนึ่งก็ได้นะถ้าเราคิดอย่างนี้ก็เราเลี้ยงดูไปเถอะศาสนาค้ำจุนอย่างน้อยก็ยังศาสนาไว้ทำไปเถอะได้บุญแน่นอนโยมนะถ้าทำอย่างนี้เราจะไปเลือกอภัสอริยะเนี่ยเราจะไปเลือกที่ไหนหายากอะเนาะก่อนที่ท่านจะเป็นอริยะท่านก็ต้องเป็นพระธรรมดาก่อนทั่วไปก่อนอย่างไรก็ทำบุญกับท่านไปเนาะไม่เป็นไรหรอกนะไม่ใช่ว่าไม่ดีก็ดีทั้งนั้นแหละนะเอาเป็นว่าแค่นี้เนาะก็ในช่วงนี้ก็ขอกราบพระนิสัยต่อไปครับจากเมืองเอ่ยจากนะครับจากนครสวรรค์นะครับจากดวงกมลครับคุณยนต์มังกรมลเจริญสุขครับกราบ
หลวงพ่อค่ะเจริญพรค่ะลูกเคยโทรมากราบขอเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อครั้งหนึ่งแล้วค่ะดีๆสาธุนะที่บอกว่าสามีเป็นโรคหัวใจแล้วก็ตอนนี้ก็ผ่าแล้วค่ะหลวงพ่อหายดีตอนที่ผ่าลูกนึกถึงหลวงพ่อกราบหลวงพ่อก่อนแล้วก็นั่งพิจารณากายอยู่ในห้องคนเดียวลูกไม่เคยนั่งนานถึงขนาดนี้เลยค่ะหลวงพ่อลูกนั่งได้เกือบ 2-3 ชั่วโมงเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรขอค่ะให้มารับเอาบุญกุศลที่ทำให้นี้อย่าให้เขามาจองเวรเลยก็บอกไปอย่างนี้ค่ะตอนนั่งกายลูกเหมือนกับมีมดมาเข้ามาใส่เต็มหน้าไปหมดเลยค่ะแล้วก็กัดในหูกัดหัวของลูกลูกก็ไม่เคยกระดิกเลยค่ะหลวงพ่อฟังได้ตลอดทำได้ตลอดและนั่งได้ค่ะบอกเจ้ากรรมนายเวรบอกว่าอย่าให้เขาได้ใส่ลิ้นหัวใจเทียมเลยให้หมอซ่อมได้เฉยๆให้สบายให้หายพอออกจากห้องผ่าตัดปรากฏว่ามันเป็นปฏิหาริย์ค่ะหลวงพ่อหมอบอกว่าคุณโชคดีหัวใจคุณซ่อมได้เลยไม่ต้องใส่ลิ้นเลยลูกนึกถึงหลวงพ่อน้ำตาก็ไหลเชื่อหลวงพ่อคงเป็นบุญกุศลที่ลูกทำนะเจ้าคะตอนนี้ลูกตอนนี้ก็ลูกไม่ได้ทำอะไรในวันธรรมดาลูกก็ปฏิบัติธรรมตามหลวงพ่อบอกเว้นวันเสาร์อาทิตย์ลูกก็จะไปขายกาแฟเรื่องพิจารณากายลูกพิจารณากายเป็นเนื้อแดงๆสดๆของลูกของตัวเองลูกปอดกับไตไส้พุงนะคะหลวงพ่อนานหน่อยนะคะพิจารณากายตนเองตามที่หลวงพ่อบอกลูกพิจารณากายภายนอกของหลวงพ่อพิจารณากายภายในภายนอกลูกดูผมที่เป็นปัจจุบันนี้ว่าตอนนี้หมดแล้วมันเพิ่มทุกวันถามจิตว่ามันเจริญขึ้นหรือว่าผมเนี่ยมันเสื่อมลงมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงมันแปรปรวนหรือเปล่ามันคงสภาพเดิมได้ไหมป้อนคำถามให้จิตตลอดต่อแล้วมันก็บอกถามจิตว่ามันจะหยุดหงอกหยุดร่วงแค่นี้ใช่ไหมจิตตอบว่ามันต้องร่วงอีกร่วงทุกเส้นที่เกิดขึ้นมาสุดท้ายก็ไม่มีอะไรที่จะเหลืออยู่บนหัวเลยมองภาพที่หัวตัวเองมันล้นไปหมดหายไปหมดเสร็จแล้วลูกก็พิจารณาผมเล็บฟันหนังเหมือนกันกับที่ดูผมนะคะหลวงพ่อดูหนังก็ดูภาพว่าปัจจุบันมันเป็นยังไงป้อนคำถามกับจิตอีกพิจารณาจากหนังปัจจุบันจนถึงหนังอนาคตว่ามันเหี่ยวย่นตกกะสุดท้ายเหี่ยวจนจิตกระดูกทั้งล่างแล้วก็ดำเป็นซากศพจิตกับกระดูกเลยค่ะทั้งภายนอกและภายในจิมโคก็ตัวเองรู้สึกปลอดใจสลดใจกับคำตอบของจิตตัวเองที่บางครั้งก็มันอึ้งไม่อยากตอบพอเรานึกถึงแค่นี้บางครั้งน้ำตามันก็ไหลออกมาไหลออกมาเรื่อยๆหลวงพ่อเราก็คิดว่าร่างกายเรานี้นะมันเสื่อมมันสลายลงทุกวันเราจะไปหวังพึ่งกายนี้ไม่ได้เลยกายนี้มันไม่ใช่ของเราจริงๆเราจะไปอาศัยส่วนไหนมันไม่เที่ยงหมดทุกส่วนเลยเรียนถามจิตเรื่องกายเนี่ยค่ะแล้วก็ถามจิตว่าที่ปวดเมื่อยเนี่ยมันเป็นเรื่องของกายหรือจิตเขาบอกว่าเป็นเรื่องของกายในเรื่องความคิดต่างๆที่เรามาคิดเนี่ยมันเป็นเรื่องของจิตนะคะทีนี้ลูกก็อยากถามว่าลูกดูกายเป็นปัจจุบันแล้วก็มองไปถึงอนาคตอย่างนี้นะคะหลวงพ่อลูกฟังถูกไหมคะเดี๋ยวลูกจะฟังทางทีวีแล้วก็ลูกดูกายเป็นอสุภะทุกวันบางทีก็เป็นซากศพบางทีก็เป็นเนื้อจริงจริงตามหนังสือหลวงตาปิดห้องพิจารณาได้2ชั่วโมงทุกวันแล้วก็ออกจากห้องมาก็ดูกายตลอดทำงานก็หลุดบ้างได้บ้างเจ๋บังคับจิตตัวเองไว้2ชั่วโมงอย่างน้อยลูกจะฟังทางทีวีนะคะว่าลูกฟังถูกหรือเปล่ากับนมัสการลาเจ้าค่ะ ทำถูกต้องนะทำถูกต้องตอนที่เรานั่งสมาธิเนี่ยแต่เราไม่ได้ทำสมาธิเข้าไปในฌานเราเพียงแต่ว่าอาการนั่งแต่เวลาเรานั่งแล้วเนี่ยเรากำหนดการพิจารณาร่างกายไปเลยเวลาเรานั่งปุ๊บเนี่ย อย่างที่เราอธิษฐานเรื่องเจ้ากรรมนายเวรต่างๆเนี่ยเขาก็จะมาขวาง
ฝางลักษณะมีมดมีแมงมีอะไรไต่ตอมไปหมดนะถ้าเราอธิษฐานอย่างนั้นก็จะเป็นหรือไม่อธิษฐานเป็นก็มีแต่อุบายของเราเนี่ยกลายเป็นว่าสมมติว่าเรานั่งไปแล้วเนี่ยนึกถึงตัวเองเป็นซากศพสมมตินะเราไม่ได้ทำสมาธิแต่เราพิจารณาไปเลยแล้วก็เห็นตัวเองเป็นซากศพระหว่างที่ซากศพปุ๊บเนี่ยแมงก็ไต่หน้าเต็มไปหมดแต่เราลืมตาดูแล้วมันไม่มีแมงหรอกมันเป็นอาการมันเป็นอาการของจิตเองที่มันเหมือนกับว่าเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยมาขัดขวางนั่นเองทีนี้เราถือโอกาสนั้นว่าเนี่ยดูสิแมงไตเนี่ยก็คือตัวหนอนไตแมลงวันตอมอะไรทํานองนั้นเราก็กายคิดเป็นว่าแมลงวันตอมนะตอนนี้กําลังเจาะแล้วนะหนอนกําลังช้อนใช้แล้วนะกายแมลงทั่วไปไตทั้งตัวเรานะเราก็นิ่งทนได้เราเป็นศพนะเราเป็นศพกายเป็นว่าอาการที่ขัดขวางนะกายเป็นสนับสนุนของเราซะอีกว่ามันเป็นอุบายของเรากลายเป็นว่าไอ้ตัวไต่ตอมนั้นเป็นเรื่องสนับสนุนว่านี่คือตัวหนอนนะนี่คือแมงวันนะนี่คือตัวแมลงอะไรมาแทะมากัดเราเต็มไปหมดเราก็กลายเป็นว่าคนตายแล้วเนาะยังไงก็นิ่งเฉยบรรทุกัดตรงนั้นแทะตรงนี้มันเป็นอุบายร่วมไปเลยถ้าอย่างนี้นะดีมากๆเลยถ้าทำดังนี้ได้นะก็จะดีมากเลยเพราะว่าเราถือว่าสิ่งที่ขวางนะกลายเป็นสิ่งที่อนุโลมหรือว่าเป็นสิ่งสนับสนุนการปฏิบัติของเราใช่ด้วยซ้ำอุบายสามารถจะทำได้หมดเลยเรากลายเป็นว่าวิกฤตเป็นโอกาสหรือว่าทำให้สิ่งเลวร้ายนี่กลายเป็นของดีได้ อยู่ที่ว่าเทคนิคของใจของเราที่จะคิดนะอุบายนี้สามารถจะมีได้หมด แล้วก็กับประการหนึ่งว่าถ้าเรานึกถึงตัวเองอยู่เนี่ยขนาดนั้นเนี่ยเราเห็นตัวเองอยู่แล้วก็ปรารภอนาคตว่าต่อไปเนี่ยเนื้อหนังของเราก็จะเหี่ยวย่นนะฟันของเราก็จะหักนะผมเราก็จะงอกแต่ขนาดนั้นใจของเราเห็นผมเราอยู่ผมอยู่บริเวณไหนอยู่บริเวณที่ศีรษะเราหนังก็หนังจริงๆผมก็ผมจริงๆกระดูกก็กระดูกจริงๆเราไม่ทิ้งภาพอันนั้นแต่เราประลบอนาคตว่าอนาคตเนี่ยหนังตรงนี้ก็จะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ขณะนั้นภาพไม่หายอันนี้ได้เขากลัวตรงว่านึกอดีตก็ดีนึกอนาคตก็ดีแต่ภาพเราหายเป็นไปเพียงแต่คำนึกความคิดนึกลอยๆอันนั้นไม่ดีมันมี2กรณีว่าถ้าเรานึกถึงอดีตอนาคตแล้วเนี่ยภาพเรายังมีอยู่ไหมภาพตัวเราที่ว่าเรากำหนดไว้ตรงไหนตรงหนึ่งเนี่ยมันยังอยู่ไหมถ้าอยู่ได้ไม่มีปัญหาถือว่าถูกแต่ถ้าไม่มีภาพนั้นถือว่าผิดเป็นการคิดลอยตัว คิดที่ไม่มีฐานตั้งของจิตชื่อว่าไม่ดีนะอันนี้ต้องรมต้องพิจารณาว่าขณะนั้นเราสมมติตัวเองเนี่ยเน่าบ้างขึ้นอืดขึ้นพองบ้างแล้วก็กำลังจะแตกปีเป็นหนอนทั้งตอนนี้ยังไม่เป็นหนอนนี่แต่เรานึกแต่ว่าร่างนั้นน่ะร่างจริงๆเรากำหนดร่างจริงนี่แหละแต่เป็นอุบายนั้นอนาคตอย่างนั้นอย่างนี้ได้หมดขอให้อย่าภาพหายกันแล้วกันจำให้ว่าอย่าให้ภาพหายถ้าภาพหายใช้ไม่ได้แต่ถ้าภาพอยู่ใช้ได้หมดอดีตอนาคตใช้ได้หมดเอาเป็นว่าตอบแค่นี้เนาะว่าอย่าให้ภาพหายถือว่าถูกถ้าภาพหายถือว่าผิดเนาะครับก็ขอกราบพระอาจารย์ครับก็ในช่วงนี้ก็มีสายเข้ามาครับจากอุตรดิตถ์ครับจากพยงวิมลครับเจริญสุขครับค่ะสาธุค่ะน่าเจริญพรอาจารย์จรัญนะคะง่าพอดีอยากได้หนังสือพระอาจารย์ก็ได้มาเหมือนที่แบบปฏิหารมากเลยค่ะขอบพระคุณค่ะพอดีเหมือนมีกัลยาณมิตรนะคะนำมาให้ถึงที่บ้านจากเชียงใหม่ถึงอุตรดิตถ์เลยค่ะขอบพระคุณค่ะ อยากสอบถามว่าเวลาเราไปไหนเราเกิดอาการขนลุกนี่เกิดจากอะไรคะจะมีเหมือนเรามองภาพอะไรสักอย่างเป็นภาพปฏิบัติหรืออะไรก็ตามแต่เราจะรู้สึกขนลุกทันทีขึ้นมาทันทีมันเกิดอาการอะไรคะคำถามเดียวเนาะค่ะค่ะค่ะคือการขนลุกเนี่ยเราคงฝึกสมาธิอย่างที่นิ่งว่างสว่างสงบมาก่อนถ้าเราจิตไปจ่อในความว่างความนิ่งตรงนั้นแล้วก็นึกภาพเนี่ยหรือเราไม่ได้นึกภาพอะไรเพียงแต่ว่าจิตไปนิ่งอยู่นั้นน่ะมันคอยจะมีการสัมผัสสิ่งที่รอบข้างเรามันขนเรามันคงจะลุกขึ้นมามันคอยจะลุกขึ้นมาก็คือ จิตเราไปอยู่ที่จิตว่างั้นเถอะบ่อยๆนะขนจะลุกได้แต่ถ้าโยมนะเปลี่ยนเป็นว่าจิตมาเห็นกายเป็นอสุภะโยมจะหายเลยไม่ลุกมันอยู่ที่ตั้งของจิตนะ
จิตเราลอยตัวจิตเรานิ่งแต่ลอยตัวอยู่ข้างนอกมันเหมือนกับว่าแส่สายเหมือนเรดาร์ที่จะจับอะไรมีอะไรมาสัมผัสอย่างเงี้ยมันจะเป็นทันทีเลยถ้าอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดว่าจิตเรานึกถึงตัวเองเป็นซากศพกำลังเดินอยู่นะกำลังนั่งอยู่นะอยู่นอนโยมจะไม่เป็นเพราะว่าเขาเจาะเราไม่ได้แต่จิตของเราเนี่ยถ้าไปจิ้งนิ่งและสแกนว่าเราจะรับรู้อะไรหรือว่านิ่งเฉยๆเนี่ยมันจะมีอะไรเข้ามาเลยแต่คนเราจะลุกมันมาอยู่ที่จิตของเราตั้งอยู่ตรงไหนนั่นเองนะเราก็แก้ซะต่อไปไม่ต้องตั้งตรงนั้นหรอกโยมมาพิจารณาตัวเองไปซากศพดีกว่าเอาเป็นว่าตรงนิ่งอย่างนั้นเราเคยทำมานานไม่ต้องทำละตรงนั้นมันมีอะไรมันจะออกนอกอยู่เลยออกนอกนั่นเองทำให้เราขนลุกมันคอยจะสู้มาเรื่อยๆน่าจะสู้คนอยู่เรื่อยๆมันก็จะเป็นนะก็แก้นิดเดียวเองไม่ยากนะสาธุค่ะสาธุสาธุก็ตอนนี้ก็ยังว่างอยู่นะโยมมีอะไรก็ถามได้ก็วันนั้นพูดถึงว่าแก้ก็แก้ไขนิดหนึ่งว่าที่ว่าบอกโอ้มีโมก3ธรรมาก็บอกเอ๊ะจะมีหรือมีโมก3มีแต่สมาธิ3ปรากฏว่าไปดูแล้วก็คืออันเดียวกันนะอันเดียวกันก็คือว่าอาจจะว่าอาตมาอาจจะหลงลืมๆได้เหมือนกันเพราะว่าเป็นการอ่านเนาะเป็นการอ่านว่าวิโมก3ก็มีวิโมก8ก็มีแล้วก็สมิโมก3นี่ก็สมาธิ3นี่ก็อันเดียวกันเขาเรียกว่า1ก็คืออนิมิตตสมาธิ2ก็คือสุญญตสมาธิ3ก็คืออัปนิหิตสมาธิที่ตอบวันนั้นนั่นแหละความจริงตอบไปแล้วมันมีแต่สมาธิ3นะก็บอกสมาธิ3มีอะไรบ้างแต่ว่ามันเป็นอันเดียวกับวิโมก3นะก็วิโมก3ก็คือเป็นของพระอรหันต์นั่นเองนะส่วนมากแล้วพระอริยเจ้าที่กำลังไม่ถึงพระอรหันต์เนี่ยก็มีวิโมกไหมคือมีอ่อนๆยังไม่แก่นะความมีนี่มีแน่แต่ว่ามีอย่างอ่อนอยู่แต่พระอรหันต์ก็คือความบริบูรณ์ทุกอย่างอยู่ในนั้นฉะนั้นว่าวิโมกทั้ง3เนี่ยก็คืออนิมิตตสมาธิก็ดีก็คือสมาธิไม่มีนิมิตทั้งหลายภายนอกมีแต่ว่าเห็นตัวเองอย่างเดียวนั่นเองสุญญตาสมาธิก็คือสมาธิที่เห็นตัวเองแล้วก็มองถึงว่าตัวเองเป็นของว่างเปล่าแล้วก็ถือว่าเมื่อตัวเองว่างเปล่าโลกว่างเปล่าก็ถือความเป็นว่างเป็นอารมณ์นี่คือเรียกว่าสุญญตาสมาธิแล้วก็ประการที่ประการที่3ก็คือสมาธิที่ว่าเห็นตัวเองแล้วก็ไม่มีอะไรในนี้ว่านี่เป็นเรานี่เป็นของเราแล้วก็คิดว่าตัวเราไม่มีอะไรที่จะไม่เป็นอะไรจึงไม่ขอปรารถนาว่าเราอยากเป็นอย่างนั้นเราอยากเป็นอย่างนี้เขาเรียกว่าสิ้นความปรารถนาเขาเรียกว่าอัปนิหิตสมาธิหรืออัปนิหิตวิโมกอันเดียวกันก็ขอตอบสั้นๆเนาะเอิญคำถามมาแล้วครับก็มีสายเข้าจากชลบุรีครับแจกคุณโยมสิรินทราครับเจริญสุขครับธรรมสการค่ะหลวงตาพอดีอันนี้หนูมาสอบถามเรื่องพุทธประวัติอะค่ะว่าไงวันนี้เขาถามว่าเมื่อพระพุทธเจ้าประสูติทรงดำเนินได้79มีความหมายว่าอย่างไรเจ้าคะข้อเดียวเนาะแล้วก็มีวิธีการแสวงหาความรู้ของพระพุทธเจ้าค่ะสองอย่างเนาะค่ะก็คงหนูฟังทางทีวีก็ได้ก็คิดว่ายังเป็นเด็กอยู่เนาะอยากจะรู้อยู่เหมือนกันว่าเรียนพุทธประวัติมาทำไมพุทธเจ้าเนี่ยดอกบัว7ดอกเนี่ยเกิดขึ้นมาเนี่ยหมายความว่าอย่างไรคือเขาเรียกว่า ปุคลาธิฐานนะแล้วก็ธรรมาธิฐานเป็นเรื่องของบุคคลที่ประเสริฐในโลกบางคนบอกเป็นไปได้ยังไงดอกบัวที่ไหนจะมามีเขาเรียกว่าสิ่งที่ไม่ควรคิดอยู่ในโลกนี่มี3 4ประการ1เขาเรียกว่าวิสัยของพุทธเจ้า2ก็คือวิสัยของฌาน3ก็คือกรรม4ก็คือเหมือนว่าวิบากของกรรมทั้งหมดฌานแล้วก็วิสัยของฌานว่าฌานอย่างโน้นเป็นอย่างนั้นฌานอย่างนี้ตัวเองยังไม่ถึงเนี่ยเข้าใจการตรึกตรองไม่ได้เขาเรียกว่าเป็นว่าวิสัยแล้วก็การเขาเรียกว่าข้อ3ก็คือเรื่องของกรรมวิบากข้อ4ก็คือเรื่องโลกหมายถึงว่าโลกตายแล้วศูนย์ตายแล้วไม่ศูนย์ตายแล้วมีอยู่ตายแล้วไม่อยู่มันจะเป็นการคิดเอาแล้วหาคำตอบไม่ได้ เขาเรียกว่า4ประการเขาเรียกว่าอจินไตยนะอจินไตยมี4ประการนะคิดถึงเรื่องของพุทธเจ้าคิดถึงเรื่องฌานคิดถึงเรื่องกรรมวิบาก
แล้วก็คิดถึงเรื่องโลกเกิดมาจากไหนใครเป็นผู้สร้างโลกเขาเรียกว่า4อย่างแล้วก็คำถามของเราเนี่ยอาจจะเป็นเด็กเนาะก็ถามไปตามภาษาว่ามันเป็นของวิสัยของพุทธเจ้าว่าเป็นเหมือนกับว่า พุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ประเสริฐแล้วก็ประสูติออกมาแล้วก็เดินได้มันไม่มีคือคนทั่วไปจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้แต่ความเป็นพุทธเจ้าเนี่ยแล้วทำไมมีดอกบัวผุดออกมาเอาเป็นว่าเป็นวิสัยของพุทธเจ้าที่เราก็ตอบไม่ได้ว่าทำไมเป็นเอาเป็นว่าความเลิศหรือความประเสริฐที่บุคคลของความเป็นพุทธเจ้าเนี่ยไม่เหมือนใครในโลกก็แล้วกันเนาะเอาเป็นว่าเป็นเรื่องของบางคนก็อุปคลาธิฐานว่าเนี่ยโดยดอกบัวเนี่ยคือดอกบัวต้องบานธรรมะต้องเกิดหรือเรื่องของหัวข้อธรรมต่างๆว่าเจ็ดดอกนี่หมายถึงอะไรอะไรพวกตรงนั้นหรือเดินแล้วก็กล่าวอภิสวาจาคือวาจาอันยิ่งใหญ่เนี่ยหมายความว่าอย่างไรก็เป็นว่าวิสัยของพุทธเจ้าก็แล้วกันเนาะแล้วก็พุทธเจ้าเนี่ยแสวงหาอะไรแสวงหาความจริง4ประการก็คือทุกข์เหตุเกิดของทุกข์การดับทุกข์และข้อปฏิบัติแสดงหา4ประการนี้ก็คืออริยสัจ4นั่นเองอริยะแต่ว่าประเสริฐสัจคือความจริง4คือ4ประการความจริงอันประเสริฐ4ประการว่าอยู่ที่ไหนเนาะเราจะรู้ได้อย่างไรก็คือทุกขสมุทัยนิโรธมรรคนั่นเองเนาะหนูก็จำเอาแค่นี้ก่อนก็ได้เพราะว่ามันเป็นความลึกและหนูอาจจะฟังไม่ค่อยออกเหมือนกันเป็นภาษาบาลีแต่ว่ารู้คร่าวๆก่อนว่านั่นคือธรรมชาติของพุทธเจ้าธรรมะคือที่จะมีอะไรพิเศษกว่ามนุษย์แล้วก็การแสวงหาของท่านก็คือแสวงหาอริยสัจ4ความจริงอันประเสริฐ4ประการเนาะเอาเป็นว่าความจริงอันนั้นประเสริฐ4ประการเป็นอะไรบ้างอะไรบ้างนี่จะลึกเข้าไปเนี่ยหนูจะรู้หรือเปล่าไม่รู้เนาะแต่ว่าเอาคร่าวๆตรงนี้ก่อนว่า ความจริงอันนั้นก็คือ แสวงหาทางพ้นทุกข์นั่นเองพ้นทุกข์ที่ว่าเราทุกคนเกิดมามีความทุกข์และจะพ้นทุกข์ได้อย่างไรก็แสวงหาทางแสวงหาเหตุแสวงหาการดับแสวงหาทางหลุดพ้นสุดท้ายก็ตรัสรู้ออกมาก็คืออริยสัจ4ว่าเมื่ออริยสัจ4เนี่ยยังไม่หมดจดเพียงใดไม่มีปริวัติ3มีอาการ12ไม่หมดจดเพียงใดเราจะไม่ปฏิญาณตนว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เมื่อ4อย่างนี้หมดจดบริบูรณ์เพียงใดเราจึงปฏิญาณตนว่าได้ตรัสรู้แล้วได้ตรัสรู้พร้อมมนุษย์เทวดามารพรหมทั้งหลายว่าเราได้ตรัสรู้แล้วเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็คือ4อย่างนี้เท่านั้นเนาะความจริงอันประเสริฐ4ประการก็แล้วกันขอตอบแค่นี้เนาะ ช่วงนี้ก็ยังว่างนะมีคำถามมามีโยมมีอยากจะถามก็ถามมาได้แต่ถ้าไม่ถามก็ขอพูดไปเรื่อยๆก่อนว่าเปิดมาพอดีครับ ครับได้ครับ024961163นะครับครับก็มีสายเข้าครับจากชลบุรีครับจากคุณยมณภาครับเจริญสุขครับนมัสการค่ะหลวงพ่อเจริญลูกไม่ให้ลูกสาวเขาส่งเงินไปรวมไปร่วมทำทาง2,400หลวงพ่อพ่อโมทนาด้วยนะครับโมทนาสาธุนะสาธุสาธุลูกจะรายงานเรื่องปฏิบัติแล้วค่ะว่าไงเอ่ยคือหลวงพ่อเวลาลูกปฏิบัติแบบหลวงพ่อสอนอะทีนี้มันเห็นแต่ภาพสดๆนะเจ้าค่ะมันไม่ยอมเละยอมเปลี่ยนภาพสดๆชัดเจ้าค่ะบางครั้งก็จะเป็นเหมือนแสงนีออนเลื่อนๆแต่ก็ยังไม่มากเท่าไหร่เจ้าค่ะเดี๋ยวจะฟังทางทีวีนะเจ้าค่ะได้ธรรมสการเจ้าค่ะสาธุ คือโยมเห็นภาพสดนั้นดีแล้วดีมากเลยทีเดียวถึงแม้ว่าเราจะพิจารณาร่างเน่าร่างเปื่อยร่างขึ้นอืดขึ้นพองตัวนอนช้อนชายเนี่ยเพื่อจะปูทางไปสู่ร่างสดนั่นเองแสดงว่าร่างสดเนี่ยเราเป็นเป้าหมายของเราที่เราต้องการว่าเราจะต้องเห็นร่างสดนี้ร่างเขาเรียกว่าตามเป็นจริงเราจริงอย่างไรร่างเราเนี่ยมีจริงอย่างไรให้เห็นตามนั้นแต่มันเห็นทีเดียวไม่ได้เราก็เลยหาอุบายร่างเน่าร่างเปื่อยร่างสดนั้นมาเป็นอุบายหลอกล่อเข้าไปหาฉะนั้นเราเลยขั้นตอนนั้นแล้วนะเราไม่ต้องกลับไปสู่ร่างที่เน่าเปื่อยอีกแล้วเพราะว่าร่างสดนั่นคือร่างที่แท้จริงที่เราต้องเห็นแต่เราเห็นทันทีไม่ได้เ
เราก็เลยว่าอุบายเหล่านั้นก็หวานล้อมแต่บางคนอาจจะคิดว่าเรายังเน่าล่างเน่าล่างเปื่อยอยู่ก็ให้ล่างเน่าล่างเปื่อยไปก่อนถามว่าจะเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่ล่ะเราจะเปลี่ยนแปลงเองได้ไหมเมื่อหลวงพ่อบอกว่าร่างสดเนี่ยเป็นที่เป้าหมายเนี่ยเราก็เปลี่ยนเป็นร่างสดเลยไม่ดีเหรออย่าเพิ่งเปลี่ยนถ้าใครพิจารณาร่างเน่าร่างเปื่อยได้ดีก็ให้พิจารณาไปขอให้มันเป็นของมันเองนะขอให้เขาเป็นของเขาเองโดยธรรมชาติของเขาเองรับรองเขาเป็นแน่แต่ว่าถึงเวลาเขาจะเปลี่ยนเองเราอย่าไปใจร้อนเขาเรียกว่ามะม่วงยังไม่สุกเนี่ยเราจะปิดมาบ่มแล้วเนี่ยมันยังไม่ถึงเวลาของมันมันจะเน่าซะก่อนให้ทุกอย่างให้เป็นธรรมชาติของเขาที่ตามขั้นตอนแต่ที่โยมมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยโยมถือว่าดีมากเลยเอาร่างสดอย่างเดียวโยมเอาร่างสดแล้วก็ให้ร่างสดเนี่ยอย่าให้หายแล้วก็ให้ทั่วถึงทุกอย่างในร่างกายอาการสับสนให้ครบทุกอย่างครบหรือไม่ครบเนี่ยก็ค่อยลุกลามไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบเมื่อครบแล้วก็อย่าให้หลุดให้มันชัดมากขึ้นยังอีกไกลมากเลยนะอีกไกลก็ให้กำลังใจนะร่างสดดีแล้วโยมคือร่างกายภายในของเราก้าวหน้าไปเยอะแล้วนะทำต่อไปนะยังไงก็รักษาร่างสดไว้กันแล้วกันแล้วก็อย่าให้หายให้เป็นเครื่องอยู่ของใจแล้วก็อุบายตั้งไว้อยู่เสมออยู่เรื่อยๆเราไม่มีร่างสดร่างเน่าร่างเปื่อยไม่มีปัญหานะดีแล้วนะทำต่อไปนะขอตอบแค่นี้เนาะครับก็มีสายเข้ามาครับจากกรุงเทพครับจากคุณโยมเพ็ญศรีครับเจริญสุขครับโยมเพ็ญศรีฮัลโหลเจริญพรฮัลโหลได้ยินค่ะพระอาจารย์เบามากเลยนะคะพอดีอยากจะคิดทีแรกคิดว่าจะมีใครถามมีปัญหาสั้นๆ นะคะพระอาจารย์จากวันที่มันก็2วันเองนะคะพระอาจารย์ที่พระอาจารย์ที่ลูกนั่งมีความสุขอะไรเงี้ยเพราะว่าลูกมีความไม่กระตือรือร้นแล้วก็เหมือนกับว่ารีบตื่นไปไม่ใช่ว่าจะรีบตื่นไปทำไปกำหนดนั้นเป็นข้ออ้างของลูกตนเองแต่ลูกอยากจะมีความสุขในนั้นพอพระอาจารย์ตำหนิมาลูกก็รู้ค่ะแล้วก็ลูกรู้อยู่แล้วว่าผิดแต่ลูกมันเหมือนกับที่คนทำความผิดแต่เขายังไม่อยากเลิกอย่างนั้นนะคะทีนี้ก็พอพระอาจารย์ตำหนิมานี่ก็เป็นเหมือนกับว่าคือเหมือนกับว่าแบ่งแยกเลยนะคะเหมือนฟ้าผ่าลงมาเลยที่ลูกไม่ยึดเลยลูกไม่เอาอีกแล้วตรงนี้พยายามตั้งหน้าตั้งตาที่จะทำอย่างเดียวมีปัญหาใหม่เข้ามาค่ะพระอาจารย์คือจากวันนั้นมาลูกก็พยายามที่เดินมากที่สุดแล้วก็เหมือนกับว่าเราก็ใช้เวลาแต่เดินก็พอดีมันมีเหมือนก็มีบุญนะคะเพราะว่าลูกจะไม่ได้เดินนานอย่างนี้ค่ะทีนี้ไม่ทราบว่าถ้าอาจารย์เป็นกำลังใจให้หรือไงลูกก็เดินได้มากมากมากเลยอย่างเช่นอย่างเช้าวันนี้นะคะเช้าวันนี้ลูกเตรียมไว้ว่าคืนนี้ลูกจะอยู่ทีนี้ก็เช้าตอนเช้ามืดลูกไม่ได้ลุกขึ้นมาทำลูกก็เริ่มเดินตั้งแต่8 โมงนะเจ้าคะแล้วก็มารู้สึกจะหยุดกะก่อนบ่าย2 โมงหน่อยโดยที่ว่าไม่ได้รู้สึกหิวไม่ได้รู้สึกอะไรก็จะเดินไปแต่อาการนี้มันคงทนแฝงอยู่มานานแล้วค่ะพระอาจารย์คือก็ดูหมดแล้วอ่ะก็ไม่ได้มีอะไรไม่มีอะไรเป็นสาระไม่มีอะไรเป็นยึดเหนี่ยวไม่มีอะไรเป็นที่ว่าเราเนี่ยจะยึดได้ไม่มีอะไรเลยไม่มีทุกสิ่งทุกอย่างทำให้ลูกเนี่ยเบื่อเมื่อมีอาการเบื่อไม่ได้เบื่อแบบมันเบื่อยังไงอะพระอาจารย์มันเบื่อแบบเอ๊ะชีวิตนี้มันไม่รู้จะอยู่ไปทำไมเนาะมันอยู่ไปวันแล้วก็มันไม่มีอะไรดีแล้วมันจะไปอยู่ทำไมเนี่ยทำอะไรก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้ได้คิดว่าเรานี่จะสานอะไรต่อไปข้างหน้ามันเบื่อไปหมดหรือว่าเรานี่พยายามเพื่อจะบำเพ็ญเพื่อวันที่ต่อไปวันหน้ามันจะมีมรรคมีผลจะได้สบายกว่านี้อะไรอย่างนี้ค่ะจะได้ไปสู่คติที่ดี
แต่มันเบื่อพระอาจารย์มันเหมือนกับมันท้อแท้ชีวิตนี้ก็ไม่อยากได้ละนี่ถ้าตอนนี้ใครเอามาทำร้ายหรือว่าถือปืนมาไล่ยิงมันคงไม่กลัวพระอาจารย์เพราะมันเบื่อมันเบื่อเอ๊ะลูกก็ว่าเอ๊ะทำไมอาการแบบนี้มันโอ้โหลูกเป็นคนที่ทะยานมากเลยนะเจ้าค่ะลูกเป็นคนที่แล้วลูกไม่ได้ทำงานลูกพยายามเพื่อจะทำตรงนี้โดยตรงเลยงานก็จ๊อบจ๊อบไปอย่างนั้นไม่ได้มีอะไรแล้วลูกปิดตัวเองเพื่อจะทำตรงนี้แต่ทำไมตอนนี้มันก็ไม่อยากไปทำอะไรแล้วก็ไม่อยากจะทำเพื่อใครไม่อยากจะดูแลใครอยากจะอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่แต่ปฏิบัตินะคะเจริญอยู่ตลอดเห็นอยู่ตลอดแต่มันเบื่อว่าเออถ้าเราตายมันก็ไม่มีอะไรเนี่ยเนาะเออค่ะพระอาจารย์ก็เนี่ยค่ะปัญหาที่ติดอยู่จริงๆแล้วลูกไม่อยากโทรมารบกวนคิดว่าต่อไปเนี่ยอาจจะผ่านได้แต่เหมือนยังทียิ่งเศร้าค่ะพระอาจารย์ค่ะกราบในความเมตตาของพระอาจารย์เท่านี้นะคะกราบขอบคุณเจ้าค่ะคือการเบื่อของเราเนี่ยมันเบื่ออยู่แล้วแต่ว่าเราต้องพิจารณาถึงความเป็นหลักความจริงว่า ถึงเราเห็นร่างกายเราพอสมควรเนี่ยเบื่อแต่จิตของเรายังรั่วไหลอยู่เนี่ยมันขัดแย้งความจริงอยู่แล้วว่าเมื่อเบื่อก็อย่ารั่วสิเมื่อเบื่อก็อย่าไปสิแต่จิตแอบไปนั่นคือกิเลสของเราเราทำนี่จะเบื่อขนาดไหนถ้าตรงนี้ไม่หมดเนี่ยถือว่าไม่หมดการเบื่อของเราไม่มีผลอันนี้ก็คือประการหนึ่งว่าเราไม่ได้ดูที่อริยสัจ4ว่าทุกข์มีอยู่แล้วเนี่ยทำไมเราต้องไปจิตเรายังรั่วเป็นบางครั้งที่ไปหาอารมณ์นั้นจะไปรั่วไปทำไมในเมื่อว่าเบื่อโลกก็จะไปหาโลกทำไมแต่จิตมันก็ยังแอบไปอยู่นั่นภารกิจของเราเริ่มแล้วว่าเราต้องเบื่ออย่างนี้และอยู่อย่างนี้ไม่ได้อีกแล้วเบื่อก็ต้องเดินหน้าเหมือนกับเราเดินทางมาเหนื่อยล้าแล้วนะแต่หนทางก็ยังไกลเบื่อการเดินซะแล้วเนี่ยจุดหมายยังไม่ถึงเลยการเบื่อของเราก็เบื่อแบบไม่มีปัญญานั่นเองนะ นี่ประการหนึ่งประการสองก็คือว่าก่อนหน้าของเราเนี่ยเราย่อหย่อนมาก่อนคือเราไปติดอยู่ในความนิ่งความว่างมากเกินไปมันเป็นนิสัยขึ้นมาละมันจะมีออกผลออกมาว่าละว่าความเพียรหย่อนความขี้เกียจขี้ค้านจะเข้าความเพียรตึงความฟุ้งซ่านก็จะเข้าฉะนั้นจิตสองอย่างเนี่ยเวลาหย่อนเนี่ยความขี้เกียจขี้ค้านหดหู่ก็จะเข้ามาแต่ถ้าเราตึงเกินไปความพุ่งสร้างเกิดได้อันนี้โยมจัดอยู่ประเภทว่าหย่อนเพราะว่าล่วงก่อนหน้าที่จะมาตรงนี้เนี่ยมักจะเฉยอยู่เลยขี้เกียจขี้ค้านหดหู่มันเข้ามาผสมลงแล้ว ทางนี้ว่าทางยังอีกไกลแต่เราเบื่อซะเราจะไม่เดินทางเนี่ยการเบื่อเราใช่ว่าเราจะพ้นทุกข์ได้ เบื่อก็เบื่อไปแต่ในจุดหมายปลายทางของเรายังไม่ถึงเนี่ยการเบื่อนั้นจะมีประโยชน์อะไรกับเราเล่าเป็นแต่ว่าเป็นความหน่วงเหนียวเราให้ล่าช้าให้จมอยู่ซะด้วยซ้ำเป็นความไม่ควรแก่เราถึงเราจะเหนื่อยเราจะเบื่อเราต้องปลุกเราเข้าใจเราฮึกเหิมทำต่อไปอันนั้นเหมือนกับว่าเหนื่อยก็เหนื่อยแต่ช่างเถอะเราจะเดินต่อไปมันก็ผ่านจุดนี้ไปได้อยู่แล้วแต่เราจะทำหรือไม่มันต้องคิดดูที่ว่าการเหนื่อยอย่างนี้นะการเบื่ออย่างนี้แต่ในเมื่อทนทางยังไม่จบเหมือนกับว่าคนไข้เนี่ยกินยาไป โรคยังไม่ทันหายแต่เบื่อยามันขมเหลือเกินผมไม่อยากจะกินน้ำเบื่อแต่เบื่อโรคตัวเองก็ยังไม่หายแล้วก็คิดว่าจะไม่กินยาอีกแล้วได้อย่างไรเพราะว่าการถอนรากเหง้าของปัญหาคือกิเลสของเรายังไม่ที่สุดเราจะทิ้งยาเบื่อก็ต้องกินไปนั่นเองจนกว่าโรคจะหายเอาว่าโรคหายดีก่อนดีกว่าจะเบื่อไม่เบื่อก็ว่ากันไปแต่จะเบื่อกินยาเนี่ยมันไม่ได้แล้วมันไม่ใช่แล้วเป็นการเบื่อของเจ้าเล่ห์นะการเบื่ออย่างนั้นเนี่ย เบื่อแล้วเดินไปต่อไปลุกไปเขาเรียกว่าเบื่อแบบฉลาดแต่เบื่อแล้วเนี่ยตอนที่เราจะปล่อยความเพียรแล้วจะไม่ทำไม่ดีเลยนะไม่ดีเพราะว่าอันนี้มันเป็นผลของการสืบเรื่องมาเมื่อก่อนที่ก่อนหน้าของเราคอยจะหยุดตรงนั้นมันเป็นอาการนั้นมันยังมาออกอาการนี้อีกมันเขาเรียกว่าลามมาถึงนี่เลยนะทำให้เราเนี่ยไม่ลุดหน้าไปฉะนั้นการเบื่อแต่เราผู้เป้าหมายของเรายังไม่ถึงเนี่ยการเบื่อของเราจะมีประโยชน์อะไรฉะนั้นเขาเรียกว่ายังฉันท่าให้เกิดประคองจิตตั้งไว้ฉันท่าหมายถึงว่า ยังความพอใจที่จะทำให้เกิดขึ้นมาลุกไล่ไปทั้งที่เบื่อมันมีอยู่ก็ช่างเถอะเรียกความพอใจให้คืนมา
ให้มีความพอใจที่จะทําต่อไปและลุกไล่ความเกียจคร้านหรือความหดหู่ความท้อถอยตรงนั้นซะแล้วก็เดินหน้าต่อไปแสดงว่าอุบายของเราเนี่ยไม่ปลุกเร้าแล้วก็มาเนิบๆเนื่อยๆเรื่อยๆเนื่อยๆไปทําให้เราเนี่ยไม่มีฉันทะที่จะทําไปทําให้เราเนี่ยบรรยากาศออกไปลักษณะหดหู่ไปเลยแล้วก็ทานจะไม่ทําออกทำก็จอกๆแยกไปเหมือนกับว่าไม่แอคทีฟไม่กระตือรือร้นในตัวเองไม่ดีเลยโยมนะสู้ต่อไปเหมือนกับว่าฮึกเหิมขึ้นไปสู้ต่อไปเพราะว่าเราดูแล้วว่าการจะหยุดระหว่างนี้ถึงจะเบื่อนี่ด้วยการเบื่อนี่หยุดนั้นไม่ใช่ที่เพราะว่าคนไข้เนี่ยเบื่อในการกินยาเพราะมันขมเนี่ยแต่โรคยังไม่หายมันไม่ใช่ที่มันต้องกินต่อไปทานต่อไปอย่าเห็นแต่ความขมนั้นเป็นอุปสรรคทำต่อไปโยมแล้วเราจะต่อสู้อุปสรรคทั้งหมดได้เนาะเอาเป็นว่าทำตามนี้ก็แล้วกันเนาะโยมมันเพลินนะปลุกเร้าหน่อยเพราะจิตเราหดไปหน่อยหดหูนะแล้วก็ยังไม่ตื่นตัวเท่าไหร่แล้วก็จะมาเบื่อแล้วก็เราเชื่อจิตมากไม่ได้ว่างานนี้นะเราจะเชื่อจิตมากไม่ได้เราเชื่อเราจิตจะมีอาการและอะไรก็แล้วแต่เราต้องยืนความเป็นกลางอยู่เสมอไม่ควรเอ็นเอียงไปทางเขาไม่เอ็นเอียงไปทางอย่างอื่นเราต้องเที่ยงตรงต่อ เขาเรียกว่าเราจะเดินยืนอยู่สังเกตการอยู่ว่าจิตจะฟุ้งซ่านจิตจะหดหู่จิตจะเป็นอะไรเนี่ยเราจะเอียงอะไรมากไม่ได้เราคือเราไปคือไปไม่ไปคือไม่ไปแล้วก็การไม่ไปต้องมีเหตุผลด้วยถึงข่าวพักก็พักให้ถึงข่าวไปก็ต้องไปถึงแม้จะเหนื่อยอยู่ก็ต้องไปมันมีลักษณะเพราะว่าเราต้องเป็นใหญ่ในการตัดสินของเราแล้วด้วยนั้นเราจะเอาอารมณ์เหล่านั้นมาตัดสินว่ามันเป็นอาการอย่างนี้ก็เลยตัดสินอย่างนี้อาการอย่างนี้เราเอียงเขาเรียกว่าเอียงไปทางเขามากเกินไปแล้วเอาเขาว่าเกินไปไม่ได้เอาเราว่านะถ้าเราเอาว่าเนี่ยเราก็คงจะรู้อำนาจตรงนั้นไปได้เพราะหนทางอีกไกลเอาแค่นี้เนาะโยมเนาะโยมบรรเพ็ญยังไงก็ปรับปรุงตัวหน่อยก็แล้วกันทำยิ่งขึ้นไปก็มีสายเข้ามานะเวลาเราก็เหลือน้อยใช่มากครับปรีครับอาจารย์ครับจากคุณโยมพิเชษครับเจริญสุขครับมาตรการพระคุณเจ้าทั้งสองท่านครับเจริญพรเจริญพรผมจะเรียนถามปัญหาอยู่สองข้อนะครับข้อแรกกรรมะสกตะปัญญากับปัญญาเจตสิกเหมือนกันไหมครับหรือต่างกันอย่างไรครับข้อสองพระอนาคามีเวลาไปชั้นสุทาวาสนี่ไปด้วยสมาธิหรือไปด้วยจิตธรรมดาครับเรียนสองข้อแค่นี้ครับกรอบนมัสการพระคุณเจ้าสองท่านด้วยความเคารพสูงครับคือคำถามที่แรกเนี่ยกรรมะอะไรนะเป็นลักษณะเนี่ยน่าจะเป็นเหมือนเดียวกันกับปัญญาเจตสิกนะเพราะว่าเป็นกิริยาของใจที่คิดค้นน่าจะเป็นอันเดียวเพราะว่าตมาไม่แน่ใจเหมือนกับว่าตรงนี้นะแต่ว่าปัญญาเจตสิกนั่นก็คือเป็นปัญญาที่คิดคนเหมือนปุถุชนทั่วไปแล้วก็กรรมะอะไรที่โยมว่าเมื่อกี้เนี่ยจำไม่ได้แล้วจะถามไปก็กลัวไม่ได้ยินนะแต่ว่าน่าจะเป็นลักษณะเดียวกันใกล้เคียงกันแต่ว่าปัญญาคำว่ากรรมะของใจตรงนี้เนี่ยเป็นพฤติกรรมของใจตรงนี้เนี่ยมันกว้างกว่าตรงที่ว่ามันสามารถจะคิดอะไรก็ได้แต่คำเรียกว่าปัญญาเจตสิกเนี่ยเขาเฉพาะแคบเจาะจงว่าปัญญาเข้าใจในอิยสัตว์เข้าใจในอิยสัตว์ว่าทุกอย่างนี้เหตุของทุกอย่างนี้การดับทุกข์ของนี้ข้อปฏิบัติอย่างนี้มันเจาะจงตรงนี้อิยสัตว์เป็นเกณฑ์เขาเรียกว่าปัญญาเจตสิกนะแต่ว่าเป็นพฤติกรรมของใจที่กล่าวมาเมื่อกี้เนี่ยน่าจะเป็นลักษณะกว้างไปกว่าแต่ว่ามันก็เป็นใจนั่นแหละแคบกับกว้างเจาะจงกับทั่วไปแบบนั้นนะมันจะเป็นว่าคล้ายกันแต่ก็ไม่เหมือนกันทีเดียวจะต่างกันก็ต่างกันเป็นลักษณะแง่มุมแต่ว่าพฤติกรรมเดียวกันแต่ว่าพฤติกรรมนั้นบ่งบอกถึงจุดแต่ละจุดนี้ไม่เท่าเทียมกันน่าจะเป็นลักษณะคล้ายกันนะแต่ไม่เหมือนกันทีเดียวนะไม่เหมือนกันทีเดียวเพียงแต่ว่าเรื่องใจการไปของใจนี่กว้างทั่วไปแต่เรื่องของปัญญาเจตสิกเนี่ยจะเป็นการไปเฉพาะเรื่องอริยสัจ4เท่านั้นมันเจาะจงเรื่องอริยสัจนะว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็เวลาของเราก็ช่วงแรกก็หมดพอดีเนาะช่วงแรกนี้ทางรายการธรรมะสว่างใจจะขอพักสักครู่ก่อนนะครับเดี๋ยวกลับพบกับรายการธรรมะสว่างใจช่วงที่2ครับโลกของทีวีใบนี้
ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมฉลองพระบรมสารีริกธาตุปีที่11วันพุธที่27ถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2558วันพุธที่27อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากวัดสังฆทานประดิษฐานณเวทีศาลากลางหลังเก่าท่าน้ำนนทบุรีเพื่อให้พุทธศาสนิกชนเข้ากราบสักการะวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2558อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากท่าน้ำนนทบุรีกลับมาประดิษฐานณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมขบวนฉลองพระบรมสารีริกธาตุปีที่11แก่นแท้ของชีวิตอยู่ที่ความภาคเพียรบทในธรรมะปฏิบัติณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่024961240-42วันอาทิตย์ที่7มิถุนายน2558ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าวางศิลาฤกษ์อุโบสถณที่พักสงฆ์ป่าลันวาจังหวัดชลบุรีเวลา 8:30 น.พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เวลา 9:09 น.พิธีวางศิลาฤกษ์อุโบสถเวลา 10:00 น.ถวายภัตตาหารเวลา 12:00 น.ทอดผ้าป่าสามัคคีติดต่อสอบถาม081-578-8218ระหว่างวันที่15ถึง21มิถุนายน2558ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมงานมุทิตาสักการะพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมและร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างกำแพงรอบวัดและสร้างอาคารธรรมจักษุณวัดป่าภาวนาวิเวกตำบลรางบัวอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวันอาทิตย์ที่21มิถุนายน2558เวลา 8:00 น.พระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมตักบาตรพระภิกษุ150รูปเวลา 11:30 น.ถวายพานพุ่มเวลา 13:00 น.พิธีทอดผ้าป่าฟังธรรมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือร่วมเป็นเจ้าภาพโทร089-038-4795 089-204-6151วัดมกุฏคีรีวันเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาขอเชิญร่วมงานพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างปันทิโตเจดีย์เพื่อถวายแด่พระคุณเจ้าหลวงปู่บุญญฤทธิ์ปันทิโตในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2558เวลา 13:19 น.ณวัดมกุฏคีรีวันตำบลโป่งตาลองอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาร่วมทำบุญสร้างปันทิโตเจดีย์ได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาช
ชื่อบัญชีโรงทานของหลวงปู่บุญยฤทธิ์ปันทิโตบัญชีออมทรัพย์สาขาโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่นเลขที่บัญชี4711061468ติดต่อสอบถามได้ที่สวนทิพย์089-893-5765 081-208-6299โรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมเจริญสุขแด่สาธุชนผู้รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจเรากับพวกกันช่วงสองของรายการธรรมะสว่างใจนะครับช่วงที่สองนี้พระอาจารย์จรัญทขายโน ท่านก็อยู่กับเรานะครับคอยตอบปัญหาแก่ญาติโยมสาธุชนทุกท่านผู้ปฏิบัตินะครับส่วนสาธุชนยังสามารถโทรศัพท์ร่วมกับรายการธรรมะสว่างใจนะครับที่เบอร์02-496-1163นะครับ02-496-1163ติดข้องเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือสอบถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรได้ที่เบอร์นี้นะครับส่วนเบอร์นะครับก็ยังสามารถฝากคำถามผ่านทางเจ้าหน้าที่ที่เบอร์02-496-1160นะครับหรืออีกหนึ่งช่องทางนะครับก็ยังสามารถฝากคำถามผ่านทาง SMS ครับได้ที่เบอร์422-1080 422-1080เสียค่าบริการครั้งละ3 บาทนะครับครับช่วงสองนี้ของรายการธรรมะสว่างใจก็ขอโอกาสนิมนต์พระอาจารย์จรัญทขายโนได้พบกับญาติโยมช่วงสองนี้ครับขอกราบพระอาจารย์ครับเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจก็มาเจอกันเช่นเคยในรายการช่วงที่สองของรายการก็คงจะเข้าสู่รายการเลยเนาะครับพอดีผมมีคำถามจากบ้านครับอาจารย์ครับก็พอขอตอบเมื่อกี้นิดหนึ่งว่าปัญหาค้างอยู่ปัญหาหนึ่งเขาเรียกว่าโยมถามเมื่อกี้ว่าพระอนาคามีเนี่ยเวลาละแล้วเนี่ยอะไรไปเอาอะไรไปพอจิตไปหรือเปล่าความจริงก็คือพระอนาคามีก็ยังเป็นผู้ไม่สิ้นอาสวะทั้งหมดนะแต่ว่า อาสวะที่เหลืออยู่นะเขาเรียกว่าอนุสัยที่เหลืออยู่นะก็คือรูปราคะอรูปราคะก็คือยินดีในฌานยินดีอรูปฌานแล้วก็มานะตัวถือตนถืออะไรที่ว่าถ้าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราแล้วแสดงว่าจิตเรานั่นเองคือตัวเราการเข้าใจอย่างนี้ถือว่ายังไม่ผ่านและฌานแล้วก็อรูปฌานนั้นก็ไม่ควรที่จะนำไปว่านั่นเป็นเรานั่นเป็นของเรานั่นเป็นเครื่องอยู่ของเราพระอนาคามีทำข้อสอบตรงนี้ไม่ผ่านก็เลยทำให้จิตเนี่ยมีมลทินตรงนี้ติดไปฉะนั้นจิตนั่นเองไปอยู่แต่ว่ามลทินของจิตยังติดตามอยู่ทำให้พระอนาคามีจึงไม่บรรลุพระอรหันต์ทีเดียวจะต้องไปอยู่สุทธาวาสนั่นเองนะเอาเป็นว่าจิตไปนั่นเองไม่ใช่เอากายไปหรอกจิตไปแล้วก็อนุสัยที่ติดจิตไปอยู่ทำให้ยังไม่หมดตัวเพียงพอก็เลยว่าทำให้พระอนาคามีจึงไม่สามารถจะเป็นพระอรหันต์ได้นะก็ขอถามคำถามต่อไปเมื่อกี้ครับก็จากคุณโยมพึ่งครับอาจารย์ครับจากนนทบุรีถามว่าโยมพิการทางสายตานะครับจะปฏิบัติธรรมโดยพิจารณากายเห็นอสุภะจะได้ไหมครับพระอาจารย์ครับได้อยู่แล้วเพราะว่าเราลูบเอามือลูบไปถ้าเรามองไม่เห็นนะมือลูบตัวไปก็นึกว่านี่นะเนื้อหนังของเรานะสีสันนี้นะนึกเอาจะตรงไม่ตรงไม่เป็นไรถือว่ารูปพันสันฐานของเราใช้มือคลำปกติเราไปไหนก็เอามือคลำอยู่แล้วความรู้นำแต่ความเห็นก็ตามไปแล้วเราสมมติตัวเองว่ารูปพันสันฐานของเราสีสันอย่างนี้รูปร่างอย่างนี้รูปลักษณ์อย่างนี้รูปแล้วก็คำไปนึกไปรูปไปนึกไปคำไปแล้วก็สร้างภาพขึ้นไปว่าบริเวณนี้น่าจะสุพรรณสถานอย่างนี้บริเวณนี้นึกว่าสุพรรณก็เอามือรูปไปด้วยได้อยู่แล้วคงจะไม่มีในพระสูตรนะอยู่ในหลักสูตรไม่มีแต่ว่ามันเป็นเทคนิคที่เราตาเราไม่เห็นไม่สามารถจะจำภาพที่ไหนมาได้เนี่ยเราก็เอาเทคนิคของเรานั้นทำไปสามารถทำได้แล้วก็นึกถึงว่าเราเห็นตัวเองแจ้งขึ้นมาแล้วก็ให้เห็นนะไม่ใช่ให้รู้อย่างเดียวนะไม่ใช่นึกไปรู้ไปแล้วก็รู้ไปรู้อย่างเดียวไม่ได้ต้องเห็น แต่จริงแล้วเนี่ยเราไม่เห็นเนี่ยเราก็เห็นด้วยตาไหนสมมุติว่ารูปพันธสันฐานออกมาว่าสีสันของเราเป็นอย่างไรด้วยตาไหนเพราะตานอกเรามือลืมไม่เห็นอยู่แล้วเรามองไม่เห็นอยู่แล้วเนี่ย
เราก็ตาในขนาดคนตาดีเนี่ยเขาก็ตาในอยู่ดีแสดงว่า เราก็สามารถจะเท่าเทียมคนตาดีได้เพราะว่าตานอกไม่ได้ใช้นะแต่ว่าช่วยเท่านั้นตานอกช่วยแต่เราเนี่ยไม่ได้มีตานอกช่วยเราก็เอาตาในล้วนๆโดยการคลำเอานะก็ได้ก็ได้นะก็คงเข้าใจเนาะก็มีสายครับมีสายเข้ามาครับอาจารย์ครับจากกรุงเทพครับจากคุณโยมปรีชาครับเจริญสุขครับโยมปรีชาครับครับก่อนนมัสการพระอาจารย์ครับผมเจริญพรเจริญพรครับผมฟังอาจารย์ก็พอเข้าใจหมดแล้วที่เขาสอบถามไปเขาฟังก็มีซีดีของพระอาจารย์ใจบริสุทธิ์อยู่ก็ฟังประจำแต่อยากสอบถามพระอาจารย์เรื่องหนึ่งครับผมผมที่จะนั่งสมาธิตอนคืนแล้วพิจารณากายเสร็จพอนั่งเสร็จผมก็นอนก็พิจารณากายต่อครับผมพอจิตมันจะเข้าสมาธิแต่ไม่เหมือนไม่ได้หลับแต่ก็รู้สึกตัวตลอดเวลานะครับผมมันเป็นมันใช่ระลึกชาติได้หรือเปล่าครับผมเห็นตัวเองจิตตัวเองนี่แหละครับว่าบอกตัวเองว่านั่นเป็นเราขี่ม้ามาใส่ชุดแบบทหารตะกอนนะครับผมมาถามคนครับผมแต่ผมนี่เป็นหัวหน้าพอให้เห็นตัวเองขี่ม้ามาแล้วก็แป๊บเดียวครับแล้วภาพมันก็หายไปอันนี้น่าจะเป็นความจริงหรือเปล่าครับผมน่าจะใช่อดีตชาติของตัวเองหรือเปล่าครับคือคำถามเดียวเนาะครับคำถามเดียวครับอาจารย์ครับคือการนมัสการครับผมสาธุนะการที่เราเห็นการที่เราเห็นภพชาติก็เห็นแบบนี้แหละนะมันเป็นตาได้มันเป็นได้แหละเป็นได้ว่าเราเคยทำอะไรเนี่ยบางครั้งเราไม่ได้ถามหรอกแต่ว่าพุทธขึ้นมาให้เห็นก็มีแต่บางครั้งเนี่ยถ้าเราทำสมาธิจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราต้องการเห็นพวกนี้เนี่ยเราอธิษฐานใจเข้าไปในสมาธิแล้วก็ทำฌานหน่อยแล้วก็ออกมาแล้วก็ดูเดี๋ยวมันก็เห็นแต่ทีนี้ว่าเราไม่ได้ทำอย่างนั้นแต่ว่าเห็นเนี่ยก็เป็นได้ เป็นได้หมดแต่ว่าเรื่องเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ว่าเรายังไม่ได้รีบร้อนตอนนี้ทีที่เราจะรู้เพียงแต่ว่า สิ่งที่รีบร้อนตอนนี้ก็คือเราอยากจะเห็นตัวเองให้ชัดที่สุดเอากิเลสออกก่อนสิ่งพวกนี้เนี่ยเราจะไปรู้จริงๆอีกทีเนี่ยรู้ทีหลังหลังจากที่เราพิจารณากายจบแล้วก็คือพระอนาคามีขึ้นไปเราจะไปรู้เรื่องภพชาติหมดเลยนั่นรู้จริงๆเลยรู้โดยที่ไม่ต้องหลับไม่ต้องผ่านการหลับแต่ว่าคนที่มีสมาธิอย่างพิจารณาตัวเนี่ยทำให้ตื่นอยู่ทั้งเสมอเนี่ยเขาเรียกว่าหลับเหมือนไม่หลับนั่นแหละมันก็จิตตื่นอยู่เสมอแต่ว่าขณะที่ว่าหลับเหมือนไม่หลับเนี่ยเราก็เห็นอะไรไปด้วยเนี่ยก็เป็นได้มันเป็นได้เพราะว่าสิ่งเหล่านี้จิตมันมีเซนส์อยู่แล้วที่จะรู้ที่จะเห็นมันก็จะเป็นช่วงแวบหนึ่งก็เป็นรูปของนิมิตเองนะแต่ว่าจะจริงแท้แค่ไหนเนี่ยเขาเรียกว่าคนที่ยังมีกิเลสอยู่เนี่ยทั้งจริงและไม่จริงมันจะซ้อนกันอยู่มันจะจริง 100% เหมือนคนสิ้นกิเลสนี่ไม่ใช่ฉะนั้นมันก็มีส่วนจริงแล้วก็มีส่วนที่ไม่จริงก็มีมันยังมีคำว่าไม่จริงเนี่ยยังปนอยู่เขาเรียกว่าความไม่บริสุทธิ์ของใจเราเนี่ยมันยังมีอยู่ทำให้เจือปนคำว่าไม่จริงนี้เข้ามามันไม่เหมือนการเห็นของพระยาเจ้าที่ว่าท่านไม่มีกิเลสเนี่ยท่านจะจริงเสมอไปจะไม่มีคำว่าหลอกแต่ยังไงนั่นก็คือนิมิตเราก็รู้ไว้ใช่ว่าก่อนนะตมาก็ตอบว่าจริงก็ไปได้ไม่จริงก็ได้นะแต่ว่ามันมีสิทธิ์ที่จะเป็นจริงส่วนมากการเห็นด้วยจิตเนี่ยมันจะเป็นจริงค่อนข้างมากกว่าที่ไม่จริงก็จะน้อยกว่านะตรงนี้ก็เอาเป็นว่ามันยังเป็นการนอกเหนือที่เราจะเอามาตรงนี้มาเรื่องเรานี้มาเป็นเรื่องใหญ่ที่การคิดนะการที่จะเอามาเรื่องนี้มาตรึกตรองมันเป็นเรื่องรู้ไว้ใช่ว่าไปนะก็เป็นว่าเป็นได้นะมีได้แต่ก็ไม่ใช่เป็นปัญหาหลักที่เราจะต้องมาขบคิดอะไรมากนักปัญหาว่าเราจะเห็นแจ้งตัวเราได้อย่างไรเร็วอย่างไรชัดอย่างไรนี่เร่งด่วนที่สุดเอาเป็นว่าตามนี้เนาะว่ามันก็เป็นได้แหละนะเป็นได้แต่ว่าเราเอาปัจจุบันว่าดีกว่าให้ปฏิบัติยิ่งขึ้นไปเนาะโยมปิจาเนาะครับสายทัพปิจาโค้ดครับ จากคุณโยมโสภาครับเจริญสุขครับโยมโสภาครับครับการนมัสการพระคุณเจ้าทั้งสองเจริญพรเจริญพรด้วยความเคารพอย่างสูงนะครับอยากจะถามปัญหาสักข้อหนึ่งนะแต่ว่าขอท้าความก่อนสักเล็กน้อยเมื่อก่อนตอนเป็นหนุ่มอายุ20ปีก็ได้ปฏิบัติธรรมกรรมฐานแบบที่พระอาจารย์จรัญท่านสอนนี่แหละ
แต่เป็นหนังสือของหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัฒนาทรงนะครับเอามาปฏิบัติแบบอสุภกรรมฐานแล้วก็พิจารณาร่างกายนี่แหละแต่ว่าปฏิบัติไปก็เกิดมีความเบื่อหน่ายในร่างกายเช่นกันนะครับสมัยโน้นเนาะตั้งแต่20ปีมาแล้วทีนี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยหยุดอยู่มันจะคล้ายๆว่าเป็นกรรมหรือเปล่าครับที่ว่าทำให้เรานี่ไม่ได้ไป ศึกษาหรือว่าไปหาพระที่ท่านสอนโดยตรงอ่ะก็สมัยนั้นอยู่บ้านนอกก็เป็นคนบ้านนอกก็ไปไหนก็ไม่ค่อยถูกก็เลยอยากจะถามอาจารย์ว่ามันเป็นกรรมของเราหรือเปล่าจิตกันไรจนกระทั่งตัวเองไม่ได้ปฏิบัติต่อก็เลยเลิกล้มความตั้งใจว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงเนาะคือตอนนั้นปฏิบัติแล้วมีความสุขมากพิจารณาร่างกายนี่แหละแบบที่พระอาจารย์สอนนี่เพราะว่าแม่นยำที่สุดเลยเพราะว่าผมปฏิบัติตามแบบนี้แหละแบบพาไส้พาสมองพาร่างกายแล้วก็พิจารณาหาซากศพนี่แหละพระอาจารย์เสร็จแล้วจิตนี่มันจะปิติมันจะแบบว่าอะไรปิติมีน้ำหูน้ำตาไหลอย่างเงี้ยเห็นสภาพคนทุกคนอ่ะมันเป็นอย่างเงี้ยตอนนั้นอ่ะเป็นอย่างนี้ที่นี่ก็ตัวเองก็ไม่รู้จะไปยังไงจะไปหาพระจะไปที่ไหนก็ไปไม่ถูกว่าอยู่บ้านนอกก็เลยจนกระทั่งว่าไม่ได้ปฏิบัติคิดว่าเอาไว้ทีหลังคิดว่าตอนแก่เฒ่าจะปฏิบัติแต่ว่าพอมาแต่งงานแล้วที่นี่ภารกิจในการเลี้ยงชีพประกอบการงานนี่มันยุ่งยากมากทีนี้เราจะทำสมาธิแบบแต่ก่อนเนี่ยมันทำยากมากอาจารย์ว่าอยากจะถามแค่นี้ก่อนนะครับ เอาเป็นว่า ที่ผ่านไปก็คือผ่านไปแล้วเหตุปัจจัยที่เรายังไม่ได้ทำต่อก็ ทำนั้นก็เสื่อมก็เรียกว่าน้ำน้อยนะมันไฟก็ลุกใหญ่อยู่แล้วแต่เรารับลดไปเนี่ยมันก็ดับได้อยู่แต่ว่ามันดับทีละน้อยละน้อยแต่เพิ่มว่าไม่ได้ลดต่อไฟนั้นก็กลับมามือเหมือนเดิมนะเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วจะว่ากรรมหรือไม่กรรมก็เป็นว่าเหตุปัจจัยของเราไม่พร้อมก็อะไรก็แล้วแต่ก็ถือว่ามันผ่านไปแล้วเนาะมันผ่านไปแล้วด้วยภูมิกรรมหรือด้วยอะไรหรือว่าด้วยการที่ว่ารายละเอียดต่างๆที่เรายังไม่เข้าใจอีกเยอะที่เรายังไม่เข้าใจก็เลยเหตุปัญหาต่างๆก็เลยเลิกลากันไปเอาเป็นว่าปัจจุบันเราต้องทำขึ้นมาก็แล้วกันนะปัจจุบันทำขึ้นมาแต่จะทำยากยังไงเนี่ยขึ้นชื่อว่าทำมันทำได้หมดแต่เราจะฮึกเหิมเราจะมุ่งมั่นจริงหรือเปล่าถ้าเราเด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นไม่ช้าไม่นานก็กลับมาได้เหมือนกันอยู่ที่เรายังทำแบบยังเหยาะๆแย่ๆหรือว่าทำยังไม่ได้จริงจังอะไรก็บ่นแล้วว่ายากหรือว่าจะลองชิมลิ้มชิมรสดูสักหน่อยเนี่ยก็ดูรู้สึกว่ามันตื้อตันไปหมดเนี่ยเราก็เอานั้นมาประมาณเหมือนกับว่าเรายังใจเสาะไปหน่อยนะมันยังไม่ว่าเข้าสู่สงครามยังไม่ได้เข้าเท่าไหร่เพียงจะทำท่าแต่ก็จะท้อซะแล้วเนี่ยมันไม่ใช่มันต้องสู้ไปก่อนคิดว่าไม่น่าจะยากอะไรนักหนาเพราะว่าเราก็เคยผ่านตรงนั้นมาคนที่เขาไม่เคยผ่านมาเขายังทำได้แล้วผู้หญิงก็ด้วยซ้ำเขาก็ยังทำได้แต่เรายังเป็นผู้ชายเรายังปัดว่าเออยังหนุ่มอยู่นะแก่ก่อนค่อยทำแก่แล้วก็ยังผัดอีกว่าจะว่าทำยากแล้วเราจะทำตรงไหนเอาเป็นว่าโยมต้องลุกหน่อยทำให้มากหน่อยทำที่เคยทำแล้วเราก็มีร่องรอยเก่าอยู่แล้วที่เราเคยได้เนี่ยมันก็คงจะไม่ยากเหมือนคนทั่วไปที่เขายังไม่มีอะไรเลยร่องรอยอะไรเขายังทำได้เอาเป็นว่าโยมต้องฮึดหน่อยกันแล้วกันเนาะแสดงว่าแรงอึดของโยมเนี่ยมันยังไม่พอเนี่ยมันยังไม่นั่นมาก็ทำให้เรานี้ได้ท้อไปแล้วนะจะออกอาการท้อซะแล้วอย่าเพิ่งไปท้อให้ทำให้มากก็แล้วกันยังไงรายงานผลมาเนาะครับก็มีเอสเมทครับอาจารย์ครับเขียนเข้ามาว่านะครับพระโสดาบันถ้าบวชแล้วยังมีความคิดที่จะสึกหรือเปล่าครับอาจารย์ไม่มีแน่นอนไม่มีแน่นอน 100% 100% เลยนะคำประกันได้เลยว่า 100% จะไม่มีเลยถ้าเป็นโสดาบันจริงนะนอกจากว่าเป็นโสดาบันไม่จริงเท่านั้นเองนะมันไม่จริงก็มีแน่สึกแน่แต่ว่าความไม่มาจริงเนี่ยจริงหรือไม่จริงนี่ก็แล้วแต่ใครจะคิดว่าโสดาบันอยู่ตรงไหน
แต่ถ้าเป็นโสดาบันของพุทธเจ้าจริงๆแล้วเนี่ยที่ถูกต้องแล้วเนี่ยไม่มีนะมีไม่ได้เพราะว่าจิตมันโน้มเอียงอีกฝั่งหนึ่งแล้วถ้าเปรียบเหมือนต้นไม้ก็คือว่ามันเอียงไปทางทิศโน้นแล้วไม่ใช่เอียงมาทางทิศนี้การที่จะล้มเนี่ยเมื่อต้นไม้นี้ล้มแล้วเนี่ยจะตวัดมาข้างนี้เนี่ยเป็นไม่ได้เพราะว่าการที่ยังไม่ล้มเนี่ยมันก็เอ็นไปทางโน้นแล้วระหว่างที่เราตัดก็ดีหรือมันโค่นล้มก็ดีมันต้องเอ็นไปทางที่ล้มแน่นอนไม่ใช่เอียงไปทิศที่ล้มไปทางทิศที่ไม่เอ็นนั้นเป็นไปไม่ได้เพราะว่าจิตของโสดาบันโน้มไปในเนกขัมมะมากมายอยู่แล้วเป็นไปไม่ได้ที่สึกมาเพราะกามนะเป็นไปยากเป็นไปไม่ได้เลยนะเป็นไปไม่ได้นะครับคำถามไปจากคำพันธ์ครับจากโยมเล็กครับอาจารย์ครับจากกรุงเทพโยมถามว่าโยมพิจารณาศีรษะจนเห็นกะโหลกนะครับของตนเองนะครับและพิจารณาว่าตายแน่ตายแน่นะครับจะมีโอกาสเจริญก้าวหน้าได้เป็นอริยะกับเขาไหมทำอย่างนี้ถูกหรือเปล่าครับอาจารย์ครับก็ถูกต้องโยมถูกต้องแต่อย่าให้หายนะเห็นกะโหลกทั้งวันทั้งคืนเวลาหายลืมก็ตั้งใหม่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 เรื่อยๆก็มีสิทธิ์นะเห็นกะโหลกแล้วเราก็เห็นส่วนอื่นไปเรื่อยๆถ้าให้กะโหลกชำนาญก่อนแล้วก็นึกถึงความตายตายแน่ตายแน่ตายแล้วก็ขึ้นอืดขึ้นพองหรือว่าตายอย่างไรก็แล้วแต่เป็นอารมณ์ที่เขาเรียกว่าสำทับหรืออารมณ์ที่เพาะบ่มใจตรงนั้นให้อยู่กับอารมณ์นั้นนานที่สุดถ้าเราไม่ใส่อารมณ์ไปเนี่ยจิตจะอยู่ได้ไม่นานมีสิทธิ์โยมมีสิทธิ์นะอยู่ที่ความขยันนะทำให้มากรักษาไว้ด้วยนะทำแล้วก็รักษาไว้ด้วยอย่าไปทิ้งถ้าทิ้งก็เสื่อมหมดเลยเหมือนโยมผู้ชายเมื่อกี้นะทิ้งแล้วการอสุภะทิ้งก็เริ่มเสื่อมหมดทุกอย่างแล้วเวลาเสื่อมแล้วมันดื้อด้านกว่าเดิมนะทำยากนะเขาเรียกว่าเหมือนก็มันรอบรู้แล้วล่ะมันเข้าใจว่าเราเคยทำตรงนั้นเขาก็จะปิดบังของเรานี่มืดสนิทไปเลยเขาเรียกว่า ทำยากก็มีคำถาม SMS ครับอาจารย์เขียนมาว่าครับรู้แจ้งแล้วเห็นแจ้งชัดตลอดเวลานะครับโลกนี้เป็นของพยานะครับจึงกระทบชวนตลอดจึงกระทบชวนตลอดหมายความว่ายังไงหมายความว่าไงโลกนี้เป็นของพยามารนะมั้งจึงกระทบชวนก็จะเป็นพยามารครับอาจารย์นั่นพยามารชวนตลอดครับถ้ารู้แจ้งแล้วเนี่ยไม่มีคำว่ากระทบกระทั่งอะไรนะเอาเป็นว่าคำพูดที่ขัดแย้งในตัวมันเองถ้าเกิดว่ารู้แจ้งแล้วเห็นชัดแจ้งแล้วตลอดเนี่ยคำว่ากระทบไม่มีหรอกนะอันนี้ประเมินเอานะว่าคำว่ากระทบนี้น่าจะเป็นลักษณะที่จิตนะชวนกันกระทบกับอารมณ์อยู่เลยเนี่ยแบบคล้ายๆอย่างนั้นนะไม่มีคำนี้นะถ้าเกิดว่าคนรู้แจ้งการกระทบอารมณ์ไม่มีคำนี้ออกมาแสดงว่าการกระทบอารมณ์อยู่เนี่ยก็คือคนไม่รู้แจ้งนั่นเองนะคนที่ไม่รู้แจ้งนั่นเองแสดงว่าคนไม่รู้แจ้งเนี่ยทำให้การกระทบอารมณ์นั้นเกิดขึ้นอันนั้นมีได้แสดงว่ารู้แจ้งของเราเนี่ยมันเฉพาะเราเองเราพูดนะแต่ว่ารู้แจ้งของความเป็นจริงเนี่ยคงไม่ใช่มันเป็นการเข้าใจของเราเองนะก็คงจะยังไม่ใช่มันขัดแย้งกันอยู่นะคนรู้แจ้งก็ไม่มีคำว่ากระทบนะโลกนี้เป็นของมารเนี่ยเราจะต้องไม่มีการไปกันมาของจิตแน่นอนคำว่ากระทบสัมผัสกระทบอารมณ์ไม่มีครับเป็นสายเข้าครับดีมีสายเข้าก่อนนะครับจากกรุงเทพครับจากคุณโยมจินตนาครับเจริญสุขครับคุณจินตนาครับค่ะสาธุค่ะจะถามหลวงพ่อนะคะอาการของโยมอ่ะที่ผ่านมาเป็นเหมือนคุณผู้หญิงเมื่อกี้นี้ที่ว่ามันเบื่อหน่ายโลกนะคะแต่โยมก็ทราบว่าโยมก็นึกอยู่ในใจว่าการเบื่อหน่ายของโยมเนี่ยมันยังไม่จบมันยังภารกิจเนี่ยมันยังไม่จบก็คือหมายถึงยังปฏิบัติไม่ถึงที่สุดโยมก็เลยตั้งสติและตั้งใจว่าเรายังจะเบื่อหน่ายไม่ได้เราต้องพยายามตรงนี้ต่อไปเพราะว่ารู้อยู่ว่ามันยังไม่จบนะคะแล้วก็ตอนนี้โยมจะถามว่าคือรู้ตัวจิตที่มองเห็นกายเนี่ยค่ะกับตาในที่มองเห็นกายเนี่ยมันไม่เหมือนกันใช่ไหมคะหลวงพ่อไม่เหมือนแล้วเราจะดูที่จิตที่มองเห็นกับแล้วเราจะต้องดูที่จิตที่มองเห็นหรือว่าตาในที่มองเห็นนะคะ แล้วมันก็ยังลางเลือนค่ะมันยังไม่ได้ชัดทั้งสองอย่างนะคะแต่มองเห็นเป็นกายสดนะคะก็จะถามหลวงพ่อแค่นี้ละค่ะจะฟังทางวิทยุนะคะ
ที่โยมพูดว่าจิตเห็นกับตาในเห็นในความจริงตาในกับจิตอันเดียวกันนะไม่ใช่ต่างกันนะอันเดียวกันแต่ว่าจะมาพูดว่าไม่เหมือนนั่นเหมือนว่าอาจจะมาจะสับสนตรงว่าอาจจะเคลียร์เป็นตานอกไปความจริงคงจะเป็นตาในทั้งหมดเนี่ยก็คืออันเดียวกันนะจิตเห็นกับตาในเห็นนี่อันเดียวกันคือมันไม่ชัดไม่ง่ายหรอกมันค่อยๆชัดแต่เราใจร้อนเกินไปลุกลนเกินไปว่าไหนๆก็เห็นหมดแล้วเนี่ยทั่วแล้วแต่มันไม่ชัดพอจิตยังไม่หยุดพอจิตยังมีการไปอยู่ยังดื้ออยู่แต่เราจะไปรวบความแล้วว่าหยุดแล้วเนี่ยมันไม่ได้นะโรคก็ยังไม่หายจะเอายาเนี่ยหยุดแล้วไม่ทานแล้วเนี่ยมันได้อย่างไรนะมันเป็นความขี้เกียจเรามากกว่าเพราะฉะนั้นเราทำต่อไปฉะนั้นตาในเนี่ยมันไม่ได้ชัดเร็วชัดค่อยๆชัดแต่ปัญญาของเราเนี่ยแซงหน้าไปแล้วแต่ว่าการกระทำเรายังไม่ถึงไหนปัญญาเราล่วงหน้าจริงแต่ว่าปัญญาเราล่วงหน้าแต่การกระทำเรายังไม่ได้ไปตามปัญญามันยังไปไม่ได้นะถึงอยากจะเบื่อยังไงก็ไปไม่ได้เราต้องทำต่อไปตาในกับตาจิตน่ะตาในกับจิตน่ะอันเดียวกันอันเดียวกันมันไม่ค่อยชัดนั่นแหละแต่มันจะชัดเรื่อยๆเมื่อก่อนเขาว่าไม่ค่อยนี้ก็ยังไม่มีแก่เราเลยไม่เห็นเลยเหมือนกันเถอะแล้วตอนนี้มันยังไม่ค่อยชัดแสดงว่ามันมีเห็นบ้างแล้วแต่มันไม่ค่อยชัดแสดงว่ามันยังก้าวหน้ามาถึงจุดนี้ได้แหละเมื่อก่อนเนี่ยแม้แต่ว่าไม่ค่อยชัดก็ยังไม่มีคำพูดนี้เลยแต่ตอนนี้ยังมีคำพูดนี้แต่ไม่ค่อยชัดเนี่ยจะชัดขึ้นมาอีกเนี่ยมันต้องมีการกระทำขึ้นมาอีกนะกระทำขึ้นมาอีกมากขึ้นอีกนะมันไม่ใช่ว่าอยู่แค่นี้เราจะหยุดแท้ไม่ได้แสดงว่าความเพียรเราหย่อนนั่นเนี่ยทำให้เราเกิดความละล้าละหลังที่จะไปหรือไม่ไปแสดงความเพียรเราหย่อนเขาเรียกว่าถ้าความเพียรหย่อนเนี่ยขี้ค้านขี้เกียจมันจะเข้ามาความเพียรตึงเนี่ยมันจะฟุ้งซ่านเข้ามาเราก็จัดประเภทดูว่าส่วนมากแล้วก็จะหย่อนมันหนักทางหย่อนนะต้องทำให้มากต่อไปนะยังไงรายงานผลมาเนาะก็ให้แจ้งกันแล้วกันให้ชัดกันไปเรื่อยชัดจนว่ายิ่งกว่าตานอกเราอีกนะชัดนะแจ้งไปหมดสว่างสวยไปหมดถึงอย่างนั้นยังไม่พอเลยนะทำไปอีกไกลอย่างทางยังไกลนี่แค่เริ่มแรกเท่านั้นเองเริ่มต้นเท่านั้นเองเอาแค่นี้เนาะยังไงก็ให้กำลังใจนะทำต่อไปนะก็มีสายเข้ามาครับอาจารย์ครับจากขอนแก่นครับจากเป็นโยมวีระพลครับเจริญสุขครับ ครับเจริญสุขการหลวงพ่อครับเจริญครับเจริญพรเจริญพรครับผมก็รอท่าทีอยู่ตั้งนานนะครับเพราะว่าผมเพิ่งหัดใหม่เหมือนกันครับวันนี้ก็ผมก็มันก็ผมคิดว่าผมทำอานาปานสติมันถูกอยู่นะครับเพราะมันเข้าหลักเกณฑ์ที่สิบของหลวงพ่ออยู่คือผมมาติดตรงนี้ผมพยายามจะเปลี่ยนความคิดไปพิจารณามากายเลยมันก็ดูกระไรดูผมก็เลยเอาเมื่อกี้เห็นเพื่อนคนหนึ่งเขาบอกว่าเขานึกถึงความตายใช่ไหมครับแล้วก็เขาเจริญความตายทีนี้เจริญทีนี้ผมมาติดอยู่ที่ว่าผมต้องรู้สึกตัวก่อนคือหมายว่าหายใจเนี่ยคือเราดูตัวของเราได้นะคือหมายว่าคือตัวเอาตัวของเราเนี่ยเป็นหลักได้เลยคือว่าหายใจออกปุ๊บเนี่ยตายแต่ว่าผมจะต้องมาติดอยู่ที่หายใจออกแล้วผมมันนึกว่าหายใจออกจากตัวเรานะแล้วผมก็เอาตัวเราเนี่ยเป็นภาพอย่างที่อาจารย์พูดเนี่ยมันเข้าไปข้อกับข้อหลักอะไรของหลวงพ่อเนี่ยผมเปิดหนังสือไม่เจอจะมีอยู่ข้อที่สิบที่สุดสมุดจะมหาบาทนี่แหละผมก็จำไม่ได้ของผมเนี่ยมันมาถูกทางไหมครับแต่ผมเวลาผมจะนึกคือหายใจออกเนี่ยผมจะว่าตายแต่ว่าเรามันได้เป็นตัวของตัวเรานะมาออกนะแล้วก็มองดูภาพเราตัวเราเป็นภาพของเราอยู่เนี่ยหลวงพ่อผมจะฟังทางทีวีนะครับผมว่าติดอยู่ตรงนี้ว่าเราจะต้องเอาตัวเราเนี่ยแล้วก็พอลมหายใจออกเนี่ยเราก็รู้ออกจากไหนออกจากตัวเราแล้วตัวเราไงตัวเราก็เป็นภาพตัวเราที่อย่างที่ดำเนินมาเนี่ยผมสงสัยอยู่ตรงนี้ผมทักฟังวิทยุแล้วหลวงพ่อครับครับครับฟังเข้าใจครับผมโทรศัพท์ผมก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับก็คือว่าโยมเนี่ยทำสมาธิมาก่อนเนี่ยแต่มาไม่อยากให้อารมณ์หายใจมายุ่งเลยไม่อยากให้เอามาถึงแม้ว่าสติปัฏฐาน4เนี่ยจะมีหมวดของอานาปานสติอยู่แต่สำหรับคนที่เคยอย่างนั้นมาเนี่ยขอเอาไว้ก่อนเพราะว่าอานาปานสติในสูตรของสติปัฏฐานสูตรน่ะจะเอามาก็ได้ไม่เอามาก็ได้เพราะว่าเป็นสูตรย่อยสูตรย่อยในกายมันเป็นกิ่งเป็นกิ่งเป็นเล็กไป
แต่สำหรับคนที่ไม่เคยเนี่ยเอามาร่วมได้อยู่ถ้าเข้าใจถ้าไม่เข้าใจเนี่ยไม่อยากให้ร่วมเลยเพราะไม่อยากให้ร่วมเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะไปไม่ได้ไปได้อยู่แล้วแต่อนาปานสติในสติปัฏฐานสูตรกับอนาปานสติที่สอนทั่วไปคนละอย่างกันนะละอย่างนั่นเขาเน้นสงบแต่นี่เน้นการเห็นร่างกายมันคนละอย่างกันเขาเรียกว่ากายสังขารระงับจิตสังขารระงับต่างกันแต่ทีนี้โยมก็ยังเอามาอยู่เนี่ยขอให้เอาออกซะลมหายใจอย่าคิดแล้วก็คิดว่าเลินไปก็ลมหายใจออกนะนึกถึงตัวเองอยู่นึกอย่างนั้นแค่รู้มันไม่ใช่เห็นมันไม่ใช่เห็นโยมต้องสมมติตัวเองเป็นซากศพไปเลยเห็นอย่างนั้นไปเลยสมมติถ้าไม่เห็นจำจากหนังสือไว้จำจากหนังสือไว้แล้วก็สมมติตัวเองเป็นซากศพไปเลยไม่ต้องเอาอะไรให้เห็นตัวเองซากศพเคลื่อนที่ลมหายใจก็ไม่ต้องเอามาไม่ต้องเอามายุ่งเลยโยมก็จะเปลี่ยนนิสัยของโยมเปลี่ยนการกระทำของโยมไปอีกอย่างนึงอันนี้โยมไม่หนีอันยังเก่าเลยไม่หนีของเก่าของโยมเลยมันจะมาควบกันมันรู้สึกว่ามันปุบปั่นป่วนไปหมดมันไม่ได้นะมันไม่ยังไม่ถูกอะว่าพูดง่ายยังไม่ถูกนะอยากจะให้ตัวเองเนี่ยโยมเนี่ยให้เห็นตัวเองเป็นซากศพไปเลยไม่ต้องว่าลมหายใจก็ออกร่างกายนี่แหละลมหายเข้าก็ออกเข้าจากร่างกายนี่แหละแค่นี้มันไม่พอหรอกมันเป็นการรู้สึกมันเข้าใจรู้สึกเข้าใจไม่ได้มันต้องเห็นแต่ทีนี้มันไม่เห็นเนี่ยเราก็สมมติตัวเองได้อยู่แล้วว่าเราจำจากหนังสือมาก็สมมติตัวเองเป็นซากศพไปเลยลมหายใจไม่ยุ่งเลยไม่ต้องยุ่งเอาไม่มาเกี่ยวข้องเลยไม่ต้องเอามาเกี่ยวข้องพยายามหน่อยก็แล้วกันเนาะยังไงก็รายงานผลมานะเพราะว่าโยมทำก็ยังไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เพราะว่ายังเอาความรู้สึกเก่าๆมาปนหมดเลยมันจะไม่ได้ไปจะไม่ได้เอานะเอาเป็นว่าลองยังไงก็ลองทำดูนะแล้วก็รายงานผลมานะครับก็มีสายต่อไปจากตราดครับจากโยมจำปีครับเจริญสุขครับจ้าได้จ้าน่าเจริญพรเจริญพรอยากจะทราบว่าญาณคืออะไรฌานคืออะไรค่ะแค่นี้ละค่ะฟังทางทีนะคะเราพูดถึงว่าฌานก่อนฌานก็คือเอาจิตมองที่จิตจิตดูจิตแล้วก็นิ่งดิ่งลงไปเขาเรียกว่าเอาจิตจี้ที่ตัวจิตเองแล้วเพ่งมองดูจิตเองจี้มากๆจิตก็ไปไม่ได้เหมือนกันจิตมันก็นิ่งได้ที่ตามรู้จี้ไปจี้ไปมันก็หยุดได้จุดได้มันก็สว่างแล้วก็นิ่งไปเลยเป็นสมาธิเขาเรียกว่าฌานฌานแปลว่าเพ่งในตัวมันเองเหมือนกันเถอะเอาจิตดูจิตนั่นแหละเพ่งแต่ส่วนญาณเนี่ยเป็นการรู้เห็นแจ้งในขันธ์5ก็คือตัวเราพูดง่ายๆก็คือเอาจิตมาดูกายน่ะจิตดูกายเอาจิตมาดูกายและให้เห็นกายและรักษาความเห็นนั้นไว้เค้าเรียกว่าญาณแต่เอาจิตดูจิตเป็นฌานเอาจิตดูกายเป็นญาณนะเข้าใจง่ายๆนะเอาจิตดูจิตเป็นฌานแต่เอาจิตมาดูกายและความเห็นกายเป็นเครื่องอยู่ของจิตเนี่ยเป็นญาณฉะนั้นญาณเนี่ยเรียกเต็มๆเค้าเรียกว่าญาณทัศนะแต่เรียกสั้นๆก็คือญาณญาณแปลว่ารู้ทัศนะแปลว่าเห็นรู้เห็นอะไรรู้เห็นกายนี้แล้วก็ฌานเนี่ยแปลว่าเพ่งอยู่ในจุดเดียวฉะนั้นฌานกับญาณเป็นสมาธิแต่คนละสมาธิคนละประเภทกันขึ้นชื่อว่าสมาธินี่เป็นทั้งคู่นะแต่คนละประเภทประเภทฌานกับประเภทญาณมี2 อย่างเท่านั้นเองสมาธิเอาสั้นๆแค่นี้เนาะเราทำการกันครับก็มีคำถาม SMS ครับอาจารย์ครับเขียนมาว่าครับหลวงพ่อจะเทศคืนนี้คืนวันวิสาขะวันสำคัญหรือไม่ครับอาจารย์คือสำหรับวันนี้เนี่ยมีตารางเทศอยู่ 20:00 นะถึง 15:30 แต่ว่าวันวิสาขะนี้ยังไม่มีตารางยังไม่แน่ใจว่าจะได้เทศหรือเปล่านะก็คอยดูใกล้ๆก็แล้วกันเพราะวิสาขะยังไม่มีตารางอะไรวันนั้นแต่ว่าวันนี้มีอยู่แล้วว่า 20:00 ถึง 15:30 ครับก็มีคำถามจากมีสายเข้ามั้ยครับมีสายเข้าขอสายเข้าก่อนละกันครับ ครับก็มีสายเข้าจากกรุงเทพครับเจริญสุขครับคุณโยมครับฮัลโหลฮัลโหลกับนมัสการหลวงพ่อจรัญนะคะแล้วก็หลวงพ่อณรงค์ฤทธิ์นะคะฮัลโหลเจริญพรฮัลโหลได้ยินมั้ยคะได้ยินคือที่โยมเคยกราบหลวงพ่อว่าโยมคือมองขันห้าแล้วรู้สึกว่ามองเห็นขันห้าเป็นทุกข์แต่นี้เนี่ยพอโยมเดินจงกรมแล้วก็มองเห็นขันห้าเนี่ยจิตของโยมก็จะบอกกับโยมว่า
พราะว่าร่างกายของเราเป็นทุกข์ทำให้เราเหมือนกับถ้าเรายังยึดติดอยู่ในร่างกายของเราที่เป็นขันธ์5นี้เราก็จะอยู่ในวงจรของการเกิดคือถ้ามีการเกิดเราก็จะเป็นทุกข์อย่างนี้เรื่อยๆไปจิตมันก็จะบอกกับตัวเองแบบนั้นแล้วพออย่างนี้เนี่ยจิตมันก็บอกตัวเองว่าเราต้องแยกเหมือนกับไม่ยึดติดในตัวขันธ์5แล้วตอนนี้เพื่อนโยมที่เขาฟังโยมเราเขาก็บอกกับโยมว่าทำไมถึงมองอย่างนี้แล้วยังเกิดทุกข์ยังเหมือนกับยังมีความทุกข์ยังมีอะไรอีกโยมก็เลยบอกว่าสิ่งที่ทุกข์ที่มันอยู่ในการเรียนรู้ของขันธ์5เนี่ยมันเป็นทุกข์ที่เป็นทุกข์ภายในแต่ว่ามันไม่ใช่ทุกข์ของความกวนกวายที่เราออกไปโลกภายนอกสิ่งที่โยมได้รับก็คือแม้ว่าขันธ์5จะเป็นทุกข์แต่เราก็จะอยู่ในทุกข์ที่มันไม่มีความจะบอกว่ามันไม่ทุกข์ร้อนเหมือนกับที่เราอยู่ข้างนอกความกวนกวายหรือความที่เราเห็นโลกภายนอกมันจะมีแต่ทุกคนกระวนกระวายกระเสือกกระสนที่จะอยู่จะกินจะนอนไม่ทราบว่าโยมเข้าใจถูกไหมคะกราบนมัสการหลวงพ่อนะคะความเข้าใจของโยมไม่ถูกเลยไม่ถูกเลยเพราะว่าโยมแค่เข้าใจว่าขันห้าเนี่ยไม่ควรยึดมั่นไม่ควรที่มีความยินดีในขันห้าแต่โยมไม่เห็นขันห้านี่โยมยังไม่ได้เห็นขันห้านะแต่โยมเข้าใจเหมือนว่าคนที่เข้าใจว่าเงินแต่ไม่ยังไม่เห็นตัวเงินยังไม่มีเงินแต่เข้าใจแล้วว่าเงินเนี่ยมันมีอะไรฉะนั้นการเข้าใจกับการที่เข้าถึงเนี่ยมันคนละเรื่องกันเรายังไม่เห็นขันห้าเลยยังไม่แจ้งในขันห้าแต่เราบอกว่าขันห้าเป็นทุกข์ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นทั้งที่เรายังไม่เห็นนะแต่ว่าเราบอกมันเป็นการเข้าใจเฉยๆนะมันไม่ได้การเข้าถึงนะการเข้าถึงคือเราต้องแจ้งที่ว่าขันห้ามีอะไรมีรูปเราเห็นรูปหรือยังรูปภายนอกของเราก็คือมหาภูตรูป4นี้รูปภายในก็คือรูปที่ซ้อนอยู่ในนี้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเรายังไม่เห็นตรงนี้เรายังไม่แจ้งเรายังไม่มีการพิจารณากายฉะนั้นเป็นการเข้าใจแต่ยังไม่ได้เข้าถึงอะไรยังไม่ได้รู้แจ้งอะไรมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่ถึงเราจะตอบเขาไปอย่างนั้นก็ตอบไปพลางๆเท่านั้นเองตอบไปเพื่อเอาความเข้าใจของเราเนี่ยให้สมจริงเท่านั้นเองเหมือนกับว่ามันเป็นไปได้อย่างนี้ความจริงแล้วยังไม่ถึงไหนเลยยังไม่ได้ไปอะไรยังไม่ได้เห็นแจ้งอะไรการเห็นแจ้งยากจะตายขันห้าเนี่ยการที่คนที่ไม่เห็นขันห้าแจ้งเนี่ยจะละขันห้าเป็นไปไม่ได้ในโลกเป็นไปไม่ได้ในโลกคนที่จะละขันห้าได้คนที่จะรู้แจ้งขันห้าเนี่ยต้องรู้แจ้งก่อนมาถึงจะเบื่อหน่ายกับหน้าออกมาที่เรายังไม่ได้เห็นยังไม่ได้อบรมไม่ใช่โยมความเห็นของโยมไม่ถูกนะไม่ถูกเลยยังไม่ได้ไปถึงไหนยังไม่ได้มีอะไรมีแต่ก็เข้าใจเหมือนคนเข้าใจเงินน่ะว่าเงินเนี้ยมันมีค่านะเข้าใจแต่ยังไม่ได้มีตัวเงินเลยมันเพียงแต่เข้าใจรู้เข้าใจความหมายแต่ยังไม่มีเงินในกระเป๋าความรู้นั้นจะมีผลได้อย่างไรนะยังโยมยังฟังดูแล้วยังไม่ได้รู้ขันห้าอะไรเลยยังไม่เห็นแม้แต่ขันห้าสักอย่างนะเอาเป็นว่าโยมต้องรู้แจ้งในร่างกายนี้ให้เห็นชัดต้องมีญาณทัศนะก่อนต้องมีอบรมสติปัฏฐาน4ก่อนต้องมีโยนิโสมนสิการต้องมีอุบายที่ในใจมากมายกว่าจะไปรู้แจ้งขันธ์5นั้นมันต้องมีกรรมวิธีเยอะแยะไปหมดโยมไม่มีวิธีเหล่านั้นเลยเป็นไปไม่ได้มันไปเข้าใจมากกว่านะเอาเป็นว่าแค่นี้เนาะยังไม่ถูกครับก็มีสายต่อไปเข้ามาครับจากอุดรธานีครับจากโยมสุมารีครับเจริญสุขครับอาจารย์เจ้าค่ะพระอาจารย์ทั้งสองรูปคือว่าจะโทรมารายงานการปฏิบัติต่อหลวงพ่อเจ้าค่ะดีดีเดือนก็พิจารณาตามหลวงพ่อที่หลวงพ่อบอกพิจารณาเห็นแต่ว่ามันเห็นชัดขึ้นแรกๆก็มันก็ทำยากเจ้าค่ะแล้วทีนี้ก็เลยคิดว่าร่างกายเรานี่เราเห็นแบบมันน่ากลัวมันเห็นเวลาเราดูในทางอินเทอร์เน็ตเราเห็นเขาผ่าศพเราเห็นเขาแบบผ่าทำอะไรในลำไส้อะไรเงี้ยมันน่ากลัวก็เลยคิดว่าร่างกายเราน่ากลัวเราก็ยังอยากมาอยากได้อยากอยู่เนาะทีเนี้ยพอดูแล้วอาการที่แบบว่าเราป่วยอ่ะ
มันก็เบาที่เราลงปวดหัวมันก็คลายออกแล้วก็เลยทำให้แน่ชัดอย่างนี้แน่ชัดว่าเออสิ่งที่เราสงสัยอ่ะถ้าเราทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอ่ะดูร่างกายตามที่หลวงพ่อบอกเราต้องหายสงสัยอย่างแน่นอนแล้วค่ะแล้วก็มีอีกเรื่องนึงเจ้าค่ะหลวงพ่อคือว่ามีแบบถ้าพ่อแม่ของเราอ่ะปฏิบัติในสิ่งที่ไม่ดีอ่ะเราจะทำตามไหมเราจะเชื่อฟังไหมเจ้าค่ะมีข้อนี้เจ้าค่ะก็การพิจารณาตัวนี่อย่าลืมว่าต้องเห็นตัวอยู่เสมอเห็นร่างกายอาการ32ของเราอยู่เสมอและความสงสัยก็จะเบาลงแล้วก็จะสิ้นไปในที่สุดรักษาภาพมันไว้อยู่เนืองนิดอย่าให้หายให้เป็นเครื่องอยู่ของใจอยู่ประจำให้เห็นตัวเองอยู่เสมอแล้วการเห็นตัวเองนั่นเองจะทำให้เราเนี่ยสิ้นความสงสัยได้ในที่สุดเป็นความถูกต้องที่เรามองออกว่าความสงสัยย่อมสิ้นไปแต่ตอนนี้การกระทำของเรายังน้อยอยู่นะต้องทำให้มากกว่านี้แต่ว่าเรารู้เข้าโครงรู้โครงสร้างรู้แนวทางเท่านั้นเองแต่ว่าการไปของเราก็ยังต้องมากมายที่จะต้องไปยังไม่ไกลนะยังไปพอยังอีกมากมายที่เราจะต้องเดินทางต่อไปยังไปได้เล็กน้อยเท่านั้นเองถ้าการที่พ่อแม่ของเราเนี่ยทำไม่ดีเนี่ยเราจะทำไม่ดีเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าเราทำไม่ได้หรือไม่กล้าทำเพราะว่าเราเห็นว่ามันเป็นโทษอย่างนั้นอย่างนี้ก็บอกไปนะเพราะว่าเราจะตามพ่อแม่เสมอเนี่ยไม่ได้เราต้องเอาศีลธรรมเป็นเกณฑ์นะศีลธรรมนะพ่อแม่มีศีลธรรมทำตามนั้นก็ดีแต่ถ้าว่าไม่มีศีลธรรมเนี่ยทำชั่วเนี่ยเราก็ต้องมีการบอกว่าเราทำไม่ได้อย่างนั้นอย่างนี้ก็ต้องว่ากันไปนะเพราะว่าศีลธรรมนี่เป็นของกลางที่ว่าเราทำแล้วก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วทำดีก็ได้ดีนั่นเองแม้พ่อแม่เราจะบังคับให้ทำหรือว่าพาทำก็ตามถ้าขึ้นชื่อว่าความชั่วมันก็ชั่วหมดความไม่ดีก็ไม่ดีความดีก็ต้องดีนะมาเป็นว่าตามนี้เนาะครับผมมีเอสเอ็มเอสครับอาจารย์ครับเขียนมาว่านะครับกรณีคนขี้ลืมครับวันๆไม่ค่อยคิดอะไรนะครับใช่คนบรรลุไหมครับอาจารย์ไม่ใช่ความจริงแล้วเขาไม่ได้คิดอะไรนะเขาคิดแต่ว่าความคิดเขาไม่โดดเด่นคิดไปเรื่อยไปเรื่อยคิดอย่างหนึ่งก็ไปลืมอย่างหนึ่งคิดอย่างหนึ่งก็ไปลืมอย่างหนึ่งนี่คนขี้ลืมคนเหล่านี้คิดมากทั้งนั้นเนี่ยแต่เขาไม่รู้ความคิดของเขาหรอกว่าเขาคิดมากเพราะมันขบเกิดไปหมดเขาเรียกว่าตัวเองไม่รู้ความทุกข์ของตัวเองหรือว่าความตัวเองเนี่ยไม่รู้ความคิดของตัวเองมากนักทำให้เหมือนว่าไม่คิดอะไรแต่ความจริงคิดมากมายอยู่แล้วแต่ไม่เห็นเขาเรียกว่าคิดแต่ไม่เห็นความคิดของตัวเองมันคิดอยู่แล้วไม่ใช่คนบรรลุธรรมคนบรรลุธรรมไม่ใช่อย่างนั้นมันความสงบตั้งมั่นมันนี่ก็ว่าคิดก็ยังไม่ค่อยเห็นสมาธิจะมีได้อย่างไรมีไม่ได้มันไม่ใช่คนบรรลุธรรมคนบรรลุธรรมนี่คือความสงบตั้งมั่นความสว่างสวัยของจิตนั้นมีอยู่เจอจ้าเหมือนดวงตะวันมันจะสว่างสวัยไปหมดจิตมันจะกึมไปทั้งตัวเลยมันจะมีสมาธิตั้งมั่นไปหมดนั้นคนละเรื่องกันเลยนะครับคำถามต่อไปครับอาจารย์ครับเขียนมาว่านะครับ ยิ่งฟังยิ่งรู้นะครับยิ่งดูยิ่งไม่เห็นเหมือนจิตไม่ยอมดูซี่โครงเนื้อสดจะทำอย่างไรดีครับอาจารย์คือยิ่งฟังยิ่งรู้ยิ่งดูยิ่งไม่เห็นเพราะว่าการกระทำของเราเนี่ยยังน้อยอยู่แล้วแต่ว่าความอยากได้ของเราแซงหน้าก็เลยว่าเป็นภาวะอย่างนี้ว่าเราอยากจะเห็นแต่มันยังไม่เห็นเนี่ยเราใจร้อนไปหน่อยเพราะความเห็นเนี่ยเขาค่อยๆพัฒนาค่อยๆพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเราไม่เห็นเนี่ยเราก็มีอุบายท่านก็บอกอุบายไปอยู่แล้วว่าถ้าไม่เห็นก็หาอุบายมาและอุบายนั้นก็จะนำไปสู่การรู้เห็นจริงขึ้นมาแต่ทีนี้การอบรมของเราก็ไม่ต่อเนื่องเท่าไหร่แล้วการกระทำของเราไม่จริงจังเนี่ยยิ่งไม่เห็นใหญ่เลยก็ทำให้เหมือนกับว่ายิ่งทำก็เหมือนว่าการทำของเรายังไม่มากพอนะว่าถ้ามากพอเนี่ยมากขนาดไหนอย่างที่เคยบอกว่าทั้งกลางคืนทั้งกลางวันทั้งกลางคืนทั้งกลางวันเนี่ยทำต่อเนื่องไปเราจะอ้างว่าเอาการงานเราเยอะอะไรไม่เยอะเนี่ยไม่ได้ถ้าอ้างเราก็จะเป็นลักษณะนี้ว่ายิ่งรู้ยิ่งฟังเข้าใจแต่มันไม่เห็นก็เพราะว่าความเพียรเราหย่อนถามว่าความเพียรเราหย่อนทำไมก็เพราะงานเราเยอะงานเราเยอะฉะนั้นงานเราเยอะเนี่ยมันก็มีผลทำให้เราไม่เห็นนั่นเองเราก็จะมาว่าขอเห็นหน่อยได้ไหมเพราะงานเราเยอะนะเรามีข้ออ้างเขาไม่รับฟังเราคือว่าทำไม่ทำก็คือไม่เห็นเห็นยากทำมากก็เห็นมากทำน้อยก็เห็นน้อย
ไม่ทำก็ไม่เห็นนั่นเองเขาจะไม่สนใจว่าเราจะอ้างอะไรเพราะว่าการทำขึ้นชื่อว่าทำก็ย่อมเห็นถ้าไม่ทำก็ย่อมไม่เห็นหรือทำน้อยก็เห็นยากนะเอาเป็นว่าความเพียรของเรายังหย่อนอยู่แล้วก็เรายังไม่ถึงมากแต่ว่าความอยากได้ของเรานั้นมันความเข้าใจของเราล่วงหน้าไปแล้วแต่การกระทำของเราล่าหลังอยู่มันก็เลยไล่ไม่ทันนะเอาเป็นว่าตามนี้เนาะทำให้มากก็แล้วกันครับก็ขอกราบพอดีมีสายเข้าจากพิษณุโลกครับจากคุณโยมสว่างครับเจริญสุขครับนมัสการค่ะหลวงพ่อง่าเจริญพรเจริญพรเราว่าไงนมัสการค่ะหลวงพ่อได้ยินการพิจารณากายกตาสตินะคะถ้าพิจารณามากๆนอกจากจะเห็นอสุภะแล้วยังมีกลิ่นมาด้วยนะคะหลวงพ่อโยมยังไม่เคยเห็นใครมีปัญหาอย่างเงี้ยค่ะโยมฟังมาตลอดนะหลวงทั้งของเราทั้งของคนรอบข้างเงี้ยค่ะปัญหาเดียวเนาะไม่ได้มั้ยคะไม่เป็นอาการของจิตหรือว่าคือกับปัญหาเดียวเนาะปัญหาเดียวเนาะก็เป็นไปได้โยมว่าเราพิจารณาตัวเองมากๆเนี่ยเราเหมือนกับว่ามีกลิ่นขึ้นมาแล้วคนอื่นก็กลิ่นเหมือนกันกลิ่นในที่นี้ก็ลักษณะนั้นจะเป็นกลิ่นเหงื่อกลิ่นใครกลิ่นตัวนั่นแหละนะกลิ่นตัวกลิ่นเหม็นเปรี้ยวเหม็นสาบนั่นแหละนะกลิ่นเหงื่อใครนั่นเองน่าจะจะเป็นมากอย่างนั้นมากกว่านะเพราะว่าที่การที่เราได้กลิ่นอย่างนั้นเนี่ยเป็นธรรมชาติหรือว่ามันเป็นผิดปกติของจิตหรือเป็นที่การปฏิบัติของเราความจริงแล้วเนี่ยมันเป็นปกติอยู่แล้วที่เหม็นอย่างนั้นแหละแต่เราไม่ได้ใส่ใจในเรื่องอสุภะมาการก่อนการพิจารณากายคตาสติเราไม่มีทุนตรงนั้นก่อนก็เลยว่าได้กินไปก็กบเกินไปกินตัวบ้างกินจักระแล้บ้างกินเหงื่อกินไข่กินอะไรต่างๆที่เรามนุษย์เรานี่เหม็นสาบแต่ว่าเราก็ไม่ได้คิดในแง่ของอสุภะมันก็เลยว่ากบเกินไปเหมือนกับว่ากลิ่นนั้นเหมือนจะลดลงเหมือนกับว่าไม่โดดเด่นเพราะว่าความไม่มีทุนเดิมของการพิจารณานี้เป็นเหตุแต่เมื่อเราพิจารณาเป็นมาเรื่อยๆๆน่ะเราได้นิดหน่อยนี่มันสะดุดหมดเลยนะกลิ่นนี้กลิ่นหน่อยใครเดินผ่านมาอื้อมนุษย์นี่มันเหม็นจริงๆนะเราเองก็เหม็นตัวเองเหมือนกันนะมันเหมือนกับว่าเราจ้องจะใส่ใจในความไม่สวยไม่งามในร่างกายของเราอยู่เป็นประมาณอยู่แล้วมันก็เหมือนกับว่าเราละเอียดสุขุมขึ้นแล้วก็การที่เราใส่ใจในอุบายของการไม่เที่ยงของเรานี่มีทุนเดิมอยู่มันคอยจะจับผิดว่ามนุษย์เนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะหอมจะหวนเลยมีแต่ว่าเหม็นสาบสางตลอดทำให้รู้เหมือนว่าเมื่อก่อนเราก็ไม่ได้คิดอย่างนี้นั้นรู้สึกว่ากลิ่นอะไรมันก็ไม่มากความจริงมันมากอยู่แต่มันกบเกินด้วยอารมณ์อื่นเข้าไปแล้วเราเองก็ไม่ได้ใส่ใจเรื่องนี้นักถึงว่าเขากับเราก็พอกันมันก็เลยเรื่อยๆไปเปื่อยไปแต่ทีนี้เราพิจารณาบ่อยๆมันช่างคิดช่างค้นนะมันเหมือนกับว่าโดดเด่นขึ้นมาความจริงไม่ผิดปกตินะมันเป็นอาการของละเอียดของเราดีกว่าทำให้เรารู้ได้ว่าโอ้กลิ่นมนุษย์เนี่ยมันเหม็นไปหมดเลยเราก็เหม็นนะไม่ใช่ว่าพาเขาอย่างเดียวนะเราก็เหม็นมันรู้ว่ามันไม่มีอะไรดีนั่นเองมันเป็นการวางเรื่องเฉพาะนี้ขึ้นมาเป็นเรื่องที่เข้มข้นสำหรับเราแล้วก็ทำให้สิ่งเหล่านี้เล็กๆน้อยๆเนี่ยโดดเด่นขึ้นมาทันทีเลยนะเป็นความละเอียดกันแล้วกันปกตินะโยมปกติมันเป็นอาการที่เราใส่ใจเรื่องนี้มากก็เลยว่ารับรู้มากหน่อยเท่านั้นเองนะความจริงมันมีทุกคนมีทุกอย่างตอนที่เราไม่ทำก็มีแต่ว่าเราผ่านๆไปซะกบเกินไปซะมันก็เลยไม่โดดเด่นอะไรเอาแค่นี้เนาะครับก็มีสายสะพายจากสมุทรปราการครับจากคุณโยมธวัชชัยครับเจริญสุขครับสวัสดีครับเจริญพรเจริญพรครับผมมีคำถามจะถามครับครับคืออย่างนี้ครับตอนผมตอนมีช่วงหนึ่งครับผมจ้องจุดหนึ่งครับแล้วมันเด่นขึ้นมาในตามันเด่นขึ้นมาครับแล้วผมหลับตาลงมันก็เกิดปิติซาบซ่านไปทั่วทั้งร่างกายเลยครับแล้วหลังจากนั้นต่อมานะครับผมจ้องอะไรนะครับจ้องแต่จุดเดียวครับแล้วมันจะละลายไปครับในสายตาไม่เห็นละลายอะครับเห็นละลายไปครับแต่วัตถุนั้นยังอยู่นะครับน่ะถามว่าจะถามว่ามันคืออะไรครับแล้วผมจะสามารถที่จะได้ปิตินั้นกลับมาเหมือนเดิมผมรู้ว่าการเพ่งเป็นฌานนะครับคืออย่างเงี้ยครับผมสงสัยครับเพราะมันคืออะไรครับคือการเพ่งอย่างนั้นก็คือฌานนั่นแหละเป็นฌานอยู่แล้ว
แล้วปิติอย่างนั้นเราก็เป็นปิติที่เราเพ่งบ่อยๆก็เป็นฌานก็เราอยากได้อย่างนั้นก็เพ่งอย่างนั้นเนี่ยเพ่งเหมือนเดิมใช่ไหมครับเพ่งเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่าเราต้องถามว่าทำฌานไปเพื่ออะไรเพราะว่าคือทำฌานเพื่ออยากบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์บรรลุโสดาบันอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับบรรลุธรรมไปครับผมต้องการอย่างนั้นนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าไอ้ที่มันเกิดขึ้นกับผมจะเปลี่ยนวิธีหรือว่าจะใช้วิธีเดิมในการก้าวไปอย่างนั้นนะเดี๋ยวฟังทางโน้นเนาะฟังทางโน้นก็ได้ถ้าเกิดว่าฟังไม่ชัดนะคือการทำฌานแล้วพ้นทุกข์เนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะว่าการทำฌานเนี่ยมันเป็นมุ่งไปอีกทางหนึ่งที่ว่าแม้แต่ตัวเองก็ไม่ต้องการที่จะเห็นเราเพ่งอะไรก็ได้มันเป็นฌานหมดเลยแม้แต่เพ่งตัวเราก็ได้แต่เพ่งไปแล้วเนี่ยจุดเดียวมันก็เป็นเพ่งนอกตัวก็ได้อีกฉะนั้นฌานนี่คือการเพ่งอยู่แล้วแต่ทีนี้การเห็นร่างการเห็นกายการบรรลุธรรมเนี่ยเขาเห็นสกายะเขาเห็นกายของตัวเองว่าพระโสดาบันเนี่ยทำไมเป็นโสดาบันได้ก็คือละสกายะทิฏฐิเห็นกายว่านี้ไม่ใช่เราทีนี้เราเพ่งไม่ใช่กายเนี่ยจะบรรลุธรรมได้อย่างไรถึงได้บอกว่าทำไปแล้วเนี่ยการบรรลุธรรมจะเกิดยากแล้วเกิดมันก็จะได้ฉะนั้นฌานเหล่านั้นนะเอาไว้ก่อนดีกว่าถ้าทางที่ดีนะวางการกระทำนั้นให้หมดเลยไม่ต้องทำแล้วก็หันมาสมมติตัวเองเป็นซากศพเลยดีกว่าแล้วโยมอยากจะบรรลุธรรมโยมจะบรรลุได้ตรงนี้อันนั้นไม่ใช่อันนั้นมันฌานแต่การจะบรรลุธรรมเขาเรียกว่าญาณเพราะในพระสูตรของธรรมจักรกับพระสูตรที่บอกว่าญาณได้เกิดขึ้นแล้วจักขุได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วก็คือญาณทัศนะที่เห็นข้างกายนี้แจ้งนั่นเองแล้วก็จะเห็นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเขาเห็นกันตรงนี้นะไม่ใช่เห็นด้วยฌานเหล่านั้นฌานเนี่ยเราทำได้ไหมทำได้ทำตอนหลังก็ได้ทำตอนแรกก็ไม่ได้ใช้อะไรแล้วใช้แล้วก็ไม่มีอะไรที่จะบรรลุอะไรเพราะว่าฌานเนี่ยมันเป็นการมองอีกเป้าหมายหนึ่งไม่ใช่เป้าหมายของขันห้าเลยนะเอาเป็นว่าเรามาละตรงนั้นซะไม่ต้องได้ตรงนั้นตรงนั้นน่ะไม่ยากหรอกพูดถึงว่าระหว่างพิจารณากายกับพิจารณาตรงนั้นอันนั้นไม่ยากแต่ว่าการพิจารณากายเป็นเรื่องเร่งด่วนกว่าและเป็นเรื่องสำคัญที่การจะบรรลุธรรมจะเกิดขึ้นนะเอาเป็นว่าเปลี่ยนวิธีเลยดีกว่านะเปลี่ยนวิธีตรงนั้นไม่เอาแล้วก็มาพิจารณาตัวแต่ห้ามเพ่งนะตัวเรานะต้องหาอุบายสมมติตัวเองว่าเป็นซากศพบ้างสมมติตัวเองเนี่ยผ่าชำแหละตัวเองบ้างต้องสมมติลักษณะนี้ห้ามนิ่งห้ามเพ่งแต่ให้พิจารณาพิจารณาหมายถึงค้นคิดหรือคิดค้นในตัวเราเขาไม่ให้นิ่งแต่ฌานต้องนิ่งอย่างเดียวมันคนละกิริยากันเนาะเอาเป็นว่ายังไงลองไปทำดูนะเปลี่ยนวิธีแล้วก็มาทำตรงนี้นะแล้วก็ยังไงรายงานผลมาก็แล้วกันเนาะครับก็มีสายต่อไปครับอาจารย์ครับจากสงขลาครับจากโยมแดงครับเจริญสุขครับค่ะนมัสการค่ะพระอาจารย์ค่ะนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองลูกค่ะโยมเคยโทรมาเมื่อสักครู่แล้วแต่ยังมีปัญหาอยู่นะคะคืออย่างนี้โยมเคยกราบเรียนท่านอาจารย์แล้วว่าโยมนี่ไม่สามารถที่จะปฏิบัติต่อเนื่องได้ก็มีภารกิจอยู่นอกบ้านนะคะแต่เวลาโยมอยู่บ้านนะคะคือโยมจะมีทีวีอยู่ในครัวด้วยแล้วก็คือต้องทำกับข้าวนะคะต้องทำงานบ้านแล้วก็มีอยู่ที่ห้องรับแขกเดินผ่านไปตรงไหนโยมก็จะเปิดทีวีหมดแต่มันธรรมะนะคะมีช่องสังฆทานช่องธรรมะทีวีโยมจะเปิดทั้งวันทั้งคืนนะคะตอนนี้ก็เมื่อเวลาโยมเปิดทีวีเวลาโยมพิจารณาร่างกายคือในขณะที่อยู่ที่บ้านจะพิจารณาร่างกายตลอดเวลาแล้วก็จะเห็นชัดอย่างที่เคยกราบเรียนพระอาจารย์มาแล้วนะคะตอนนี้เห็นชัดแต่ถ้าดูทีวีเนี่ยภาพมันไม่ชัดที่จะพิจารณาร่างกายเนี่ยนะไม่ชัดแต่ว่าโยมดูทีวีไปพางทำงานไปพางเพราะว่าธรรมะทีวีมั่งสังฆทานมั่งเนี่ยจะมีพระอริยสงฆ์ให้ธรรมะต่างๆโยมก็ชอบที่จะฟังอะค่ะตอนนี้เวลาพิจารณาร่างกายเนี่ยนะคะมันก็จะไม่ค่อยชัดอะค่ะแต่ถ้าหาโยมปิดทีวีเนี่ยจะชัดมากเลยค่ะอาจารย์ชัดทั่วทั้งร่างกายเลยค่ะจนกระทั่งร่างกายเนี่ยเน่าเปื่อยจนกระทั่งกลับไปเป็นธาตุดินเลยโยมก็จะพิจารณาจิตจนสุดนู้นเลยค่ะเพราะดูจากหนังสือของอาจารย์ว่าโยมอ่านทุกตัวอักษรทีเดียวก็เข้าใจค่ะตอนนี้โยมก็อยากจะเรียนถามอาจารย์และฟังทางทีวีนะคะว่าโยมไม่ควรจะดูทีวีปิดทีวีแล้วก็พิจารณาร่างกายให้เห็นชัดๆอย่างนั้นหรือไม่และมีข้อหนึ่งนะคะคือที่บ้านโยมจะเป็นบ้านที่มีบริเวณแล้วก็มันจะมีใบไม้นะคะอาจารย์ตอนนี้ก็โยมต้องทำความสะอาดทุกวันตอนนี้ในใบไม้มันก็จะมีแมงแล้วก็มีมด
เยอะมากเถิดอย่างโยมแก้ปัญหาไม่ได้ถ้าไม่ทำความสะอาดมันก็รกแล้วมันมีใบไม้อะค่ะตอนนี้ก็โยมนี่ที่ว่าไม่ตัดต้นไม้ก็เพราะว่ามีนกมาอาศัยใกล้ๆบ้านโยมเนี่ยจะไม่มีต้นไม้อีกแล้วทีนี้นกก็จะมาอยู่บ้านโยมเยอะแต่นี่ใบไม้มันก็จะหล่นเยอะอาจารย์ตอนนี้โยมก็ไม่ทราบจะทำยังไงเพราะมีมดมีแมลงโยมก็ต้องกวาดโยมไม่ทราบจะทำยังไงเนี่ยค่ะตอนนี้โยมก็บอกแบบว่าลูกเอ้ยนะไม่ให้เวลา10 นาทีให้ลูกไปเส้นตัวไหนถึงที่ตายก็ไม่ต้องไปตัวไหนไม่ถึงที่ตายก็ไปได้10 นาทีแม่ก็จะกวาดแล้วโยมก็จะพูดอย่างนี้นี่คือเจตนาหรือไม่เจตนาก็แล้วแต่จริงๆใจโยมไม่อยากจะทำร้ายเขาแต่ถ้าไม่ทำงานมันก็ไม่เสร็จนะฮะนั่นแหละค่ะแต่นี่โยมคล่องใจมากๆเลยข้อนี้นะถ้าไม่ทำก็ไม่ได้ต้องทำทุกวันแต่บางทีก็โยมไม่ยอมที่จะเดินเหยียบใบไม้อะค่ะแต่นี่นกกาเลยก็มาอาศัยที่บ้านรอบๆบ้านโยมเยอะมากแต่โยมก็ไม่ค่อยตัดใบไม้เพราะว่าทีนี้พอไม่ตัดก็มันก็หล่นเยอะพอหล่นเยอะก็มดแมลงก็เยอะจ้ะเนี่ยค่ะนี่เป็นเจตนาไหมคะเพราะว่าโยมยังไงโยมก็ต้องกวาดนะคะแต่นั่นแหละเบญโยมบอกว่าเออ10 นาทีนะลูกนะไม่ให้เวลาตัวถึงไหนถึงที่ตายก็อยู่ตรงนั้นไม่ถึงที่ไหนก็ไปเสียอย่างนี้ค่ะจ้ะแล้วก็โยมก็จะพยายามเอาซื้อน้ำตาลนะคะซื้อน้ำตาลทรายไปตั้งตามจุดต่างๆเพื่อให้น้องเข้าไปไม่ทราบวิธีการเนี่ยขอพระอาจารย์แนะนำว่าดูโยมเจตนาและโยมควรจะทำอย่างไรในชีวิตประจำวันอย่างนี้ค่ะสาธุค่ะอาจารย์การนมัสการค่ะก็เอาเป็นว่าที่แรกก่อนว่าการประพฤติปฏิบัติที่ตมาเคยสอนเสมอว่าให้ทำทั้งวันทั้งคืนทั้งอะไรเนี่ยถ้าเราจะมีการงานอะไรเนี่ยก็ทำแต่ว่าขณะที่ทำการงานเนี่ยผลของการปฏิบัติเราเนี่ย50-50แล้วเพราะเราต้องแบ่งใจไปสู่งานฉะนั้นจิตเรามีส่วนแบ่งเหมือนเราดูทีวีเนี่ยเราดูทีวีเมื่อไหร่เนี่ยจิตเราส่วนแบ่งทีวีไปครึ่งหนึ่งแล้วแล้วก็พิจารณาตัวอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยมันเหมือนกับว่าก้าวหน้ายากอะไรก็ได้ทำให้จิตเราออกข้างนอกน่ะการงานหน้าที่ต่างๆเนี่ยมันเป็นการจิตส่งนอกทั้งนั้นแต่เราจะทำยังไงในเมื่อชีวิตเราต้องมีแต่ว่าประคองไว้แต่อย่าให้มากเกินขอบเขตอย่างเช่นว่ากวาดวันยังค่ำวันยังค่ำหรือไม่กวาดเลยก็ไม่ได้กวาดเกินหรือทำอะไรเกินจนที่เวลาให้ความเพียรไม่มีหรือมีน้อยมากเนี่ยมันก็จะเจริญไม่ได้เขาก็ไม่รับรู้ว่าเราจะอ้างด้วยเหตุผลใดถ้าว่าไม่ได้ใส่ใจเขาก็เจริญไม่ได้อย่างเช่นว่าโยมล่าทีวีแล้วเนี่ยมาปฏิบัติตรงเห็นชัดมากนั่นเราเห็นนั่นจิตเราไม่มีส่วนแบ่งเข้าใจไหมจิตเราไม่มีส่วนแบ่งที่จะไปเอาอะไรมาควบเราทำเนื้อเหมือนกับว่ามือทั้งสองของเราเนี่ยทำภารกิจนี้โดยตรงแต่ถ้าเกิดว่าเรามีส่วนแบ่งปุ๊บมือข้างหนึ่งไปจับสิ่งหนึ่งนะอีกมือข้างหนึ่งก็ไปจับอีกงานหนึ่งมันเหมือนกับว่าเราซองทำสองงานพร้อมกันมันได้ประสิทธิภาพน้อยถึงได้บอกว่าเราทำเนี่ยเราทำงานแต่ว่าให้งานน่ะอย่ามากเกินไปจนที่มันไม่มีเวลาให้ความเพียรเลยเขาไม่รับฟังเราหรอกว่าเราจะอ้างว่าการงานเยอะเขาถือว่าไม่ทำข้าก็เจริญไม่ได้ทำข้าก็เจริญเขาคิดอยู่แค่นั้นมันไม่มีคะแนนสงสารว่าโอ้เอาสงสารให้เขาหน่อยให้เราก็ได้เยอะๆหน่อยนะเพราะงานเขาเยอะมันไม่ได้มีอย่างนั้นนี่คือปัญหาข้อที่1ข้อที่2ก็คือว่ามดแมลงต่างๆเนี่ยเราพูดอย่างนั้นก็ดีเจตนาของเราก็ดีเราก็ไม่ได้มีเจตนาฆ่าอยู่แล้วแต่ว่าหน้าที่ของเราก็คือความสะอาดเราต้องทำขณะที่ทำก็มีบ้างที่กระทบกระทั่งชีวิตเขาแต่เราทำหลีกเลี่ยงที่สุดได้แค่นั้นก็ถือว่าเจตนาเราไม่มีที่จะฆ่าเขาแต่แน่นอนว่าชีวิตเขาต้องตกล่วงแต่มีบ้างที่จะต้องเป็นแต่เจตนาของเราไม่มีเพราะชีวิตประจำวันเราต้องเป็นแม้แต่พระเดินบิณฑบาตเนี่ยโยมมดกี่ตัวแมงกี่ตัวที่ตายไปเหยียบย่ำไปแต่ท่านก็ต้องเดินในเมื่อถนนหรือแผ่นดินนี่มีให้เดินแต่จะเดินอะไรที่ไม่เหยียบมดเหยียบแมงไม่มีหรอกแต่รู้ว่าเดินทุกบิณฑบาตทุกครั้งเนี่ยสัตว์ตายทุกครั้งเลยแต่ก็ต้องไปเพราะอะไรเพราะมันเป็นธรรมชาติแต่เจตนาท่านไม่มีก็บริสุทธิ์ได้นะแต่ว่าการตายของสัตว์เนี่ยมีแน่แต่ว่าไม่มีเจตนาแล้วเอาเป็นว่าแค่นี้เนาะเวลาเราก็หมดพอดีนะปัญหานี้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าว่าต่อใน SMS พรุ่งนี้ได้จะข้อได้มั้ยได้มั้ยมันจะต่อได้ข้อนะครับอาจารย์ครับผู้ประพฤติธรรมครับย่อมไม่ไปสู่สุคติใช่มั้ยครับอาจารย์ครับก็แน่นอนอยู่แล้วว่าผู้ประพฤติธรรมย่อมทำนั่นแหละรักษาผู้ประพฤติธรรม
ก็ย่อมไปสู่สุคติแต่ว่าธรรมนั้นเข้มข้นมากน้อยจืดจางแค่ไหนเนี่ยอยู่ที่ความการกระทำของเราทำมากก็พ้นมากทำน้อยก็ยังพ้นน้อยอยู่แล้วก็แต่ว่าธรรมชื่อว่าธรรมเนี่ยเป็นของดีทั้งนั้นนะทำแล้วก็นำไปสู่สุคติได้นะขอจบแค่นี้เนาะครับก็ทางรายการธรรมสว่างใจวันนี้ก็หมดเวลาแล้วครับวันนี้ก็ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์จรัญทักขยโนนะครับก็ได้มาตอบปัญหาธรรมะและข้อปฏิบัติในวันนี้นะครับส่วนสาธุชนใดมีข้อติชมรายการแนะนำรายการนะครับก็ยังสามารถเขียนจดหมายจารย์ส่งมาที่วัดสังฆทานนะครับวงเล็บรายการธรรมะสว่างใจเล็กที่100/1 หมู่ 3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11,000นะครับหรือต้องการรับชมรายการธรรมะสว่างใจหลังก็ยังสามารถรับชมได้ที่นะครับ www.sbbtv999.tv นะครับสามารถชมประจำทุกวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึงเวลา 18:00 นนะครับอะไรก็ตามขออนุโมทนาทุกสายที่คุมรู้กับรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้นะครับช่วงท้ายนี้ของรายการก็ขอโอกาสนิมนต์พระอาจารย์จรัญทักขยโนในสรุปและผ่องระยมครับขอครับพระอาจารย์ครับขอให้สาธุชนทั้งหลายมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญ